สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนมากันหรือยังขออนุญาตนะคะหาตัวช่วยแป๊บหนึ่งนะจ๊ะสวัสดีค่ะมายามดึกนะคะชนกับใครต้องขอประทานอภัยด้วยนะคะแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนมาแล้วนะคะมาแล้วมีใครเห็นเขาไหมเนี่ยสวัสดีค่ะโอ้ยเล็กคาโบเรานึกว่าไม่มีใครเห็นเรานะคะเราไลฟ์ชนกับใครเราขออภัยจริงๆนะคะวันนี้เรามีเรื่องตื่นเต้นนะขออนุญาตขึ้นนะคะก้าวกดก้าวมารัวๆๆเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ไม่เห็นใครเลยเห็นเล็กคาโบเห็นคุณลักษณะนะคะคุณนานครสวรรค์นะจ๊ะสวัสดีค่ะโอ้โหสวัสดีค่ะเจ๊พลอยใครอีกคะ เห็นแค่นี้นะคะเห็นแค่นี้จริงๆใครมาแล้วฝากแชร์ให้หน่อยนะไลฟ์ชนกับใครต้องขออภัยด้วยนะคะขอโทษด้วยจริงๆเพราะว่าขออนุญาตขึ้นแป๊บเดียวนะคะแป๊บเดียวจริงๆไม่ได้โม้นะคะถ้าไม่ขึ้นแล้วแบบว่าไม่ได้นะคะขอมาทำหน้าที่ตัวเองได้ไหมนะคะมาใครชอบเรื่องตื่นเต้นมาเลยนะคะแชร์วนไปนะแชร์ให้ลูกๆด้วยนะคะเห็นใครอยู่หน้าตอนนี้แชร์รัวเลยนะคะสวัสดีทุกคนปกติไม่เคยแชร์ให้ใครนะตลกเสียงเป็นไงคะเดี๋ยวฟังเสียงเต็มแป๊บนึงนะเพราะไมค์อยู่ไกลตัวเองปกติไม่เคยแชร์ให้ใครนะตลก โอเคเสียงเป็นไงคะถ้าเสียงดีไม่ใช่ถ้าเสียงดีสิถ้าเสียงชัดกด9นะจ๊ะเดี๋ยวนะโอเคเบาถ้าเสียงโอเคกด9ภาพชัดเสียงชัดกด9นะจ๊ะสวัสดีค่ะแม่เนยสวัสดีค่ะทุกคนค่ะขอใช้เสียง2เสียง3เสียง4เสียง5นะคะสวัสดีค่ะพี่บีนะคะสวัสดีพี่บีอยู่ประเทศอะไรนะดูสินะคะหน้าตีนะคะพี่บีอยู่ประเทศอะไรคะสวัสดีค่ะหมอนี่สวัสดีพี่ราตีนะคะสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีคุณจำลองสวัสดีคุณธัญรัตน์หรือว่าเจลีนะคะเจลีนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาคุยกันสักนิดนึงก่อนนอนนะคะสวัสดีน้องตาลสวัสดีโค้ชจอยมาดึกนะคะหน้าตีจริงๆไปแย่งเวลาคนอื่นสวัสดีค่ะจ๊ะเอ๋เสรภูมิสวัสดีคุณกรุงนามโคตรนะคะอ่านชื่อผิดต้องขอประทานอภัยนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะใครมาแล้วกด9999สวัสดีค่ะพี่บังออนครอสนะคะจากเยอรมันนะคะสวัสดีค่ะพี่นุชรีโคราชนะคะสวัสดีค่ะคุณอุ้ยกชมสวัสดีคุณนิวนะจ๊ะสวัสดีโค้ชอลิสสวัสดีพี่ตุ๊กตาสวัสดีใครอีกคะคุณละไมนะจ๊ะสวัสดีอ้อยอ้อยแกมาแกขำเลยนะครูอ้อยแกตกเก้าอี้ใช่ไหมใครไปดูไลฟ์อ้อยนะเราไปหัวเราะย่ออ้อยกันนะคะอ้อยเป็นใครอ้อยเป็นมือตัดคลิปตัดวิดีโอเป็นมืออยู่ในสื่อนะคะจะบอกว่าใครอยากดูนะคะคนสวยก็โก้ได้นะคะไปดูอ้อยนะคะตกเก้าอี้ค่ะเก้าอี้หักนะคะนั่งเก้าอี้หักก็จะรวยหนักมากนะคะออเดอร์หลั่งไหลเก้าอี้หักนะคะครูก็หัวล้อจนท้องแข็งจนบอสหัวล้อตามนะคะใช่แล้วแม่เนยคิดถึงแม่เนยนะคะเดี๋ยวเราจะบินไปนะคะเดี๋ยวให้โควิดซานะคะเราจะบินไปเซอร์เวย์เราจะหาเรื่องเที่ยวนั่นแหละเราจะบินไปเซอร์เวย์ก่อนที่เราจะนำองค์พระไปประดิษฐานที่ใต้นะคะเราหาเรื่องเที่ยวจริงแล้วนะคะเราจะหาเรื่องเที่ยวเดี๋ยวเราไปใต้นะคะเราจะไปแบบไม่บอกใครจะไปเซอร์ไพรส์นะคะทำแต้มยินดีต้อนรับวัดดิวนะคะครับ
ต้อนรับบอสพี่อูนะคะรวยรวยพี่อูเป็นซุปตานะคะเพราะวันนี้พี่อูออกทีวีโอ้ยครูก็จะแบบเหมือนบ้านนอกบ้างเงี้ยนะคะครูอายจังอายจังแล้วครูก็แบบว่านะคะแกล้งพี่อูนะคะแกล้งพี่อูโดยการถ่ายวิดีโอซ้อนวิดีโอพี่อูกำลังถ่ายวิดีโอนะคะครูก็ถ่ายซ้อนแล้วก็ไปให้เห็นบอสพี่สวัสดีมิเดือนสวัสดีคุณวิภาด้วยกันทุกคนเลยสวัสดีทุกคนเลยทักทายใครไม่ครบต้องขอโทษด้วยนะคะขำตลกเก้าอี้เจ้าอ้อยของเราใช่ค่ะไปช่วยกันขำนางนะคะ เสียงชัดโอเคอันนี้จะช้านิดนึงด้วยกันอ่ะวันนี้เรามาไม่นานนะคะพี่อูอย่าลืมสกิดนะว่าเราจะมาไม่นานเนาะเราอยากมาเล่าเรื่องตื่นเต้นวันนี้นะคะวันนี้จะบอกว่าพี่เพนนะคะเดี๋ยวเรามากรี๊ดกันหน่อยนะคะแชร์ช่วยกันแชร์นะคะช่วยกันกดก้าวนะคะมาดึกต้องประทานเอาไปด้วยนะคะจะรีบไลรีบจบรีบไปนอนไม่น่าดึกเนาะก้าวสวัสดีน้องดาวใช่แล้วค่ะสวัสดีคุณคิดน้องคิดคนสวยสวัสดีทุกคนนะคะคุณไม่ได้ทักทายใครบ้างเนี่ยหน้าตีจงเลยแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวรวบรัดแม่การสวัสดีค่ะอ่ะขออนุญาตไม่ทักแล้วนะเดี๋ยวไปทักทายไลฟ์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะนานนะใครมาครูขอให้ขอคนละหนึ่งแชร์วันนี้มีเรื่องตื่นเต้นนะคะก่อนที่เราจะเล่าเรื่องตื่นเต้นที่วันนี้นะคะวันนี้มีพี่เพนเนาะพี่เพนมาที่บริษัทนะคะมาปีซีโอกรี๊ดนะคะโอ้ยฟินมากแสดงความยินดีกับพี่เพนพี่เพนเป็นทีมงานใครคะพี่เพนเป็นทีมงานของพี่แป้งมาดามแป้งพี่แป้งหรือมาดามแป้งเป็นทีมงานของพี่นุชนะคะแล้ววันนี้ค่ะพี่เพนก็มากับพี่ไซพี่ไซก็มากับสามีแล้วก็มากับน้องที่เป็นคู่สะพ้ายอีกหนึ่งคนเออเราก็เหล่ากันแบบแหลมๆเลยมากันทั้งครอบครัววันนี้มีเรื่องตื่นเต้นจะเล่าให้ฟังตื่นเต้นจริงๆถึงขั้นแบบว่าจริงๆเราไม่ได้คิดจะไลฟ์นะคะวันนี้เพราะว่าคือแบบพลังงานใช้ไปเยอะมากเนาะพี่น้องวันนี้ใช้พลังงานเยอะมากในหลายๆเรื่องนะคะก็เลยคิดว่าโอ้สงสัยวันนี้จะไม่ได้ไลฟ์แล้วล่ะนะคะแต่สวัสดีทุกคนเลยเอออะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่มันเป็นเรื่องที่สมควรที่จะออกมาไลฟ์เนาะสวัสดีค่ะครูพี่ปานนะคะสวัสดีนะคะเพิ่งแยกกันแล้วก็เพิ่งวางหูกันเพิ่งโทรคุยโทรศัพท์กันนะคะเอ้ยเรามีเรื่องตื่นเต้นตลอดเลยเนาะครูพี่ปานเนาะเออตื่นเต้นมากนะคะทุกวันเลยอ่ะโอเคค่ะนะเดี๋ยวเริ่มเลยดีกว่าก่อนที่จะเล่าเรื่องตื่นเต้นเนาะเราจะบอกว่าต้องใครนะคะที่อยากจะไปร่วมบุญกับน้องกุ๊กน้องกุ๊กเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์แดงนะคะน้องกุ๊กจะมีวิธีการใครที่มีความเชื่อเรื่องนี้นะคะเพราะว่าทุกอย่างอะค่ะอย่างที่ครูบอกว่าทุกอย่างเป็นความเชื่อเนาะเชื่อส่วนบุคคลเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้เอาที่สบายใจแบบนี้นะคะน้องกุ๊กจะมีพิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศซึ่งครูกับบอสพี่อูนับถือองค์พระพิฆเนศอยู่แล้วนะคะนับถือองค์พระพิฆเนศถือองค์แม่นางกวักนับถือเรานับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะองค์พระพ่อพญานาคแล้วก็พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรานับถือหมดอ่ะนะคะทีนี้น้องกุ๊กจะมีพิธีบวงสรวงนะคะในวันที่12นะคะในวันที่12เมษายนนะคะใครที่อยากมาร่วมพิธีก็มานะคะมาร่วมบุญกันนะคะมาร่วมบุญกันเนาะก็เป็นการบวงสรวงองค์พระพิฆเนศอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะคะครูมีความเชื่อและศรัทธานะคะครูก็จะไปร่วมแล้วก็วันที่10อะไรนะพี่อู18นะคะจะมีงานทางวัดทางวัดจะมีการบวชทางวัดเขาลังจัดบวชพระบวชเนนไหมหรือบวชพระบวชพระจัดบวชพระนะคะแล้วก็จะมีพร้อมกับงานถวายพระของปลัดนะคะปลัดจะถวายพระไว้ในห้องปฏิบัติธรรมใช่ครับนะคะที่ตอนนี้ที่ใครที่ไปงานยกเจดีย์สวัสดีน้องดานะคะจะเห็นว่ามีหลวงพ่อโสธรอยู่ข้างในค่ะเออใช่องค์นี้จะไปแทนหลวงพ่อโสธรแล้วก็หลวงพ่อโสธรก็จะน่าจะอันเชิญไปประดิษฐานอยู่ที่วัดอื่นหรือว่าที่อื่นที่พระอาจารย์ท่านบอกนะไม่รู้ว่าที่ไหนนะครับใช่สวัสดีพี่นุชนะคะเมื่อกี้เราก็เพิ่งทักทายพี่นุชไปทางโทรศัพท์สวัสดีพี่นุชนะคะสวัสดีคุณจรูนรัตน์สวัสดีทุกคนเลยพบกันครับพี่เดี๋ยวพบกันนะคะสวัสดีครูพิชาติพิชาติครูพี่มหาชาติสวัสดีครับกับพี่นงอ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะพี่นงสวัสดีนะคะพี่ต้อพี่โจสวัสดีน้องกุ้งด้วยอ่ะ
ไปต่อแล้วนะคะไม่ได้สวัสดีใครต้องขออภัยด้วยนะเดี๋ยวจะเล่าไม่จบเพราะว่าเดี๋ยวจะกินเวลาคนอื่นนะคะมาแล้วฝากแชร์นะคะวันนี้ใครชอบเรื่องพลังงานความตื่นเต้นวันนี้ครูมาในหัวข้ออะไรคะพลังงานอะไรไหนอะหัวข้ออยู่ตรงไหนอะหาไม่เจออ่ะนะคะอ่ะพลังงานความตื่นเต้นนะจ๊ะอืมวันนี้มาในหัวข้อพลังงานความตื่นเต้นเพราะว่าจริงๆแล้วว่าจะไม่ขึ้นแต่พอขึ้นเพราะความมันตื่นเต้นก็เลยอยากขึ้นวันนี้ค่ะ นะพี่เพนกับสามีแล้วก็อ่ะญาติญาติเอางี้พี่น้องญาติญาติมากับมาดามแป้งหรือว่าพี่แป้งนะคะขออนุญาตเล่าเลยคือว่าจริงๆอะค่ะอยากเล่าเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่าครูอะค่ะเข้าใจคือมันตื่นเต้นตรงที่ว่าบางทีอะพี่อูเราฟังเรื่องเล่าจากคนอื่นบ้างอะค่ะมันดีบางทีอ่ะมันมีความรู้สึกว่าทำไมมันมีความสุขจังอะไรแบบเนี้ยค่ะครูได้ฟังเรื่องราวของพี่เพนของพี่แป้งของพี่ไซนะคะแล้วของเนาะเป็นคู่สะใภ้อีกคนนึงเนาะของพี่ไซอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่ป่านก็ได้ฟังเรื่องราวของสามีของพี่ไซโอ้เราแยกกันทำงานเรานั่งล้อมวงอ๋อใช่พี่ไม่อยู่ใช่พี่อูไม่อยู่พี่อูไปรับน้องโฟมแล้วเราอะอยากเอาเรื่องนี้ค่ะมาแบ่งปันใช่ค่ะพี่อูอยากเอาเรื่องนี้มาแบ่งปันเพราะอะไรรู้ไหมคะพี่อูเพราะว่ายุคนี้หลายคนก็รู้เนาะ1หากินลำบาก2ทุกอย่างมันฝืดเคืองด้วยสภาวะเศรษฐกิจด้วยความเปลี่ยนแปลงกระทันหันอะไรคือว่าแน่นอนก็ไม่แน่นอนแล้วสมัยนี้ถูกต้องค่ะพี่อูไปแล้วไม่มีครับไม่มีให้แขกรับเชิญนะโทษนะคะทำไมมาสิถึงว่าสิอ่ะไม่หรอกเป็นแผนการของครูเองแหละอ๋อครับอืมเป็นคนยิ่งพูดดังอยู่ด้วยใช่แล้วเพราะว่าวันนี้ค่ะพี่อูออกรายการทีวีเห็นครูไหมคะครูก็พูดไม่หยุดเลยนะคะจริงๆแล้วนะคะเขาเชิญให้ครูไปเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะแขกรับเชิญไม่ใช่ตัวประกอบยอดเยี่ยมที่ครูไม่พูดไม่ใช่ครูไม่มีตำแหน่งนะคะคือพี่อูรับรางวัล2รางวัลผู้บริหารยอดเยี่ยมแห่งปีนะฮะอะไรแล้วก็ของอาเซียนครับ2รางวัลคุณเห็นครูมั้ยครูได้ช่อดอกไม้เพราะว่าครูค่ะเป็นตัวประกอบยอดเยี่ยมนะคะก็ต้องยืนแล้วก็ยิ้มมากๆยิ้มเยอะๆยิ้มจนเห็นเหงือกเขาให้ยิ้มเยอะๆที่มาคำว่ายิ้มเหมือกแห้งอ่ะเห็นไหมคะยิ้ม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 คืออยากจะหุบไปแต่หุบไม่ลงหุบไม่ลงเพราะว่ายิ้มตั้งแต่ก่อน5 4 3 2 1แล้วอ่ะยิ้มรอค่ะก็เลยภาพออกมาแบบนั้นก็อย่าตกใจนะคะที่เห็นครูยิ้มขนาดนั้นนะครูแกจะยิ้มอะไรของแกวะด้านหน้าอะไรอย่างเงี้ยครูเป็นตัวประกอบยอดเยี่ยมนะคะเขาให้ยิ้ม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 จนหุบไม่ลงแต่จริงแล้วดีใจจริงๆแล้วพี่พรก็พูดเยอะเหมือนกันพูดเยอะตัดออกหมดไม่เจอตัดออกหมดตัดออกหมดนะคะอุ๊ยโทษทีค่ะสะกิดแรงไปหน่อยโทษนะตาจ้าจ้าเส้นกระตุกปากอย่างนี้เลยนะพอดีท่านผู้ชมเห็นเดี๋ยวต้องทำเป็นฟอร์มนิดนึงอะไรอย่างนี้สวัสดีจ้าแม่จ๋านะคะน้องต้นบุญไปต่อจ้าสวัสดีครับกำหนดการ12เมษายนวงสรวงใครว่างมานะจ๊ะนะจ๊ะ18ก็ใครว่างก็มาบอกต่อกันไปนะอนุโมทนาบุญร่วมกันด้วยนะครับอ่ะไปต่อนะครับเมื่อกี้ถึงไหนกันแล้วถึงเรื่องครอบครัวพี่ครอบครัวเบรกในเรื่องของรับรางวัลเนาะครูก็จะไม่จะบอกเฉยมีคนแซวครูมาครูทำไมครูพูดเยอะจังเลยนะคะจริงๆเขาแซวครูครูไม่ได้พูดสักประโยคนะคะจริงๆเราตั้งใจเนาะเราตั้งใจจะให้บอสพูดนะคะแล้วครูอ่ะเขาส่งมาให้ครูตรวจละแล้วครูก็ให้ตัดท่อนที่ครูพูดออกเพราะว่าครูอยากให้ไปโฟกัสที่พี่อูเลยอะไรแบบนี้นะคะเราก็ตัดแล้วก็เอาวิดีโอขึ้นแทนหมายถึงว่าเอาช่วง Facebook ช่วงอะไรขึ้นแทนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงรับรางวัลประมาณนี้นะคะอ่ะเพราะว่าครูพูดทางนี้เยอะกว่าบอสพี่อูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบว่าแบ่งกันทำงานแบ่งกันทำมาหากินช่วยเหลือแบรนด์กันไปถูกต้องนะคะแต่พี่อูพูดดีไงพี่อูจะพูดถึงน้องๆตลอดเวลานะคะพี่อูจะพูดก็ถ้าไม่มีน้องๆก็ไม่มีเราก็ไม่มีเราเห็นไหมพี่อูจะพูดตลอดเวลาจนแบบขนาดคนสัมภาษณ์เขายังยิ้มเนาะเพราะแบบว่าโอ้มีบอสพี่จุ๋มก็น่ารักเขาบอกว่ามีหลังไมค์นะบอกว่ามีประธานบริหารเป็นแบบนี้ อะไรก็ชื่นใจแทนสมาชิกพี่ไม่เรานั่งห่างกันจังพี่อูเถิดมาสิห่างเหรออืมนี่มันต้องนั่งเนี่ยฮะมันดูห่างเหมือนคนฟันห่างไม่ต้องติดไปเบียดไป
ก็ที่เดิมถูกแล้วเออเนี่ยนะคะแม้เราขูดขาดความอบอุ่นนะอ่ะไปต่อละเรื่องตื่นเต้นยังไม่ถึงเลยมาตึกเออวันนี้ค่ะครูได้ฟังเรื่องเล่าแล้วครูอยากเล่าต่อครับการเล่าครั้งนี้ฟังนะทุกคนเป็นการเล่าเรื่องไม่เค็มไม่เค็มไม่ชี้ไม่บ่งไม่อะไรทั้งสิ้นอยากมาเล่าให้ฟังเฉยๆคุณชอบฟังเรื่องตื่นเต้นคุณต้องฟังและแชร์เพราะครูจะไม่เค็มอะไรทั้งสิ้นครูจะเล่าตามที่เขาเล่ามามันเป็นความรู้สึกที่ครูอยากเอามาส่งต่อจริงๆมากนะคะเหมือนกับนั่งฟังคนคนหนึ่งอ่ะเล่าประวัติเล่าอะไรสักอย่างแล้วเราฟินอ่ะแล้วเราก็แบบฟังเพลินอ่ะฟังเพลินแล้วแบบเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอวะใช่เฮ้ยเกิดขึ้นได้ด้วยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเรานั่งเล่าให้พ่อกับแม่เราฟังเมื่อกี้คือครูอ่ะได้รับฟังจากพี่เพนพี่แป้งพี่ไซส์แล้วก็คือทุกคนแล้วครูก็เอามาเล่าให้พ่อกับแม่ฟังนะคะเล่าให้กับแม่ปุ้ยฟังเมื่อกี้กับพ่อออสนะคะฟังสวัสดีพี่กระแตนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเห็นใครแวบๆก็สวัสดีสวัสดีลูกยุสวัสดีซีโอน้องไก่ไม่มีใครแย่งพี่คุยหรอกครับเหรอใครพูดเธอพูดหรือเขาพูดเองฉันพูดเอาเด้อต่อไปเล่นกันเองอย่างเล่นกันเองเอ้ยต่อนะครูคะเขินค่ะแม่น้อยบอกอะไรแม่น้อยยังไม่ได้นั่งตักกันเลยนะครูผิวใสออร่ามากค่ะแน่นอนค่ะแน่นอนครูหรือบอสพี่อูใสออร่าใช่ค่ะนะคะเออเพราะอะไรเขินแม่สายออร่าเพราะน้องทอนน้องทอนจะเขินอะไรเนี่ยสายออร่าเพราะผลิตภัณฑ์นุ่มก้าวใช่ค่ะอ่ะต่อนะเดี๋ยวเราอาจจะจบเราบอกว่าแป๊บเดียวของเราอ่ะเราจะโอ้โหอย่าให้เกินโอ้โหนี่แบบว่าไม่มีสาระเลยประมาณสัก15นาทีแล้ว30แล้วมีสาระ10พอโอเคอ่ะสวัสดีต้อมแต้มนะจ๊ะสวัสดีพี่แมมครับอยุธยาสวัสดีน้องกุ้งอ่ะไปเถอะสวัสดีน้องกุ้งลูกชาวนาอร่อยมากอ่ะเดี๋ยวก่อนพักเบรกนิดนึงโอ้โหเบรกแต่ต้นไลฟ์แล้วล่ะเบรกนิดนึงน้องกุ้งส่งถั่วแระมาให้แล้วคุณยายปุ้ยต้มให้กินอร่อยมากบอกเลยว่าถั่วแระไม่เคยกินถั่วแระอวบขนาดนี้มาก่อนเลยเนาะพี่อูเนาะใช่ครับเพราะว่าครูชอบกินพี่อูรู้ครูจะแวะข้างทางตลอดไม่รู้ถั่วเดียวกันไหมที่มันเป็นใหญ่ๆเยอะๆเป็นพวงๆอะค่ะเยอะๆยาวๆอะเวลาเราไปลพบุรีเขาจะมีขายอันเดียวกันใช่ไหมพี่อูครับอ่ะคุณเชื่อไหมมันรีบๆมันจะรีบไปไหนไม่รู้แต่อันเนี้ยมันอวบระยะสุดท้ายเลยแบบเอามือล้วงถุงแบบมันวางไม่มันวางไม่ลงจริงมันต่อมันต้องต่ออร่อยมากต้องขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณพี่วิไลกับคุกกี้ที่อร่อยมากขอบคุณน้ำพริกตาแดงนะคะของพี่น้องเราที่ส่งมาให้6กระปุกแบ่งไปให้คุณแม่3กระปุกนะคะแล้วก็น้ำลายไหลอร่อยมากน้ำพริกกาแดงอร่อยสุดๆแล้วก็ขอบคุณใครอีกนะขอบคุณอ๋อขอบคุณโรตีสายไหมนะคะขอบคุณขอบคุณซาลาเปาอย่างซาลาเปาซาลาเปานะคะพี่อะไรพี่ซาลาเปาซาลาเปาพี่อะไรคุณพี่ป่านซาลาเปาพี่ซาลาเปาซาลาเปาซาลาเปาใครๆครับใครครับมอบตัวด่วนเลยเดี๋ยวซาลาเปาอร่อยมากอร่อยสุดใน3โลกอร่อยสุดๆพี่อะไรคุณพี่ป่านพิมมาค่ะคุณพี่ป่านพิมมาค่ะแดงพี่ลีนะพี่ลีครับซาลาเปาอร่อยมากเว้ยเมื่อกี้ก็บอกเป็นพี่เล็กแล้วพี่เล็กไม่ต้องเกาลัดไม่ใช่พี่เล็กเกาลัดพี่ลีครับแหมขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอบคุณโรงทานอาหารอร่อยมากขอบคุณทุกสิ่งอย่างที่ขอบคุณขนมคุกกี้ที่ทีมงานเอาไปให้ที่วัดขอบคุณทุกสิ่งอย่างเลยขอบคุณจนแบบปลื้มปิติส่งบุญให้ทุกคนเลยนะคะทั้งคนที่ให้หรือไม่ให้กูรู้ว่าคุณส่งจิตส่งใจมาให้กูเต็มๆไม่ใช่ว่าเฉพาะเมื่อวานนะคือทุกสิ่งอย่างที่ส่งมาเบาะรองนั่งเบาะรองนั่งของพี่เอด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกสิ่งอย่างขอบคุณจริงๆขอบคุณจากหัวใจเลยไม่ต้องลำบากนะคะแบบรู้ว่าเป็นน้ำใจแต่เราอ่ะไม่อยากให้ใครลำบากเพราะเราจริงๆนะคะแต่เข้าใจว่าทุกคนมีน้ำใจที่จะหอบจะหิ้วคืออยากจะโอ้โหหิ้วไปให้เราดีๆสิ่งอร่อยแล้วก็อยากคือหาของอร่อยสุดของแต่ละจังหวัดให้เราสิ่งดีๆก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากจริงขอบคุณจากใจเลยแต่ไม่ใช่ที่พูดเนี่ยเพราะว่ามาหวังให้ใครเอาอะไรนู่นนี่มันมาให้เราไม่ใช่นะคะคือเรารู้กันใช่เราเห็นคนนู้นคนนี้เรารู้กันว่าใครนิสัยยังไงขอบคุณมากๆนะคะใช่ครับ
อ่ะโอเคดีใจที่ได้ขอบคุณเพราะว่าทุกอย่างเลยแล้วก็ขอบคุณช่อดอกไม้จากน้องอ้นนะคะขอบคุณมะขามหวานขอบคุณมะขามเทศจากน้องอ้นคือขอบคุณทุกสรรพสิ่งขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณจริงๆอ่ะทีนี้เข้าเรื่องละโอ้โหไปได้19นาทีละอ่ะพอดีแหละนะคะจะเล่าเรื่องความตื่นเต้นของพี่ๆที่มาในวันนี้คุณรู้ไหมเอาของพี่แป้งก่อนพี่ได้ฟังหลายคนนะคะอาจจะเข้าใจว่าพี่แป้งอ่ะพี่แป้งอายุเท่าไหร่รู้ไหมคะ57พี่แป้งอายุ57วันนี้พี่แป้งถูกหวยทั้งบนทั้งล่างเลยแล้วไม่ได้ซื้อเลขเยอะด้วยนะซื้อเลขแค่ประมาณ4หรือ5ตัวที่พี่แป้งเอาให้ดูนะคะ450ไม่4 5ตัวหมายถึงว่าซื้อ50ตัวซื้อแค่4 5ตัววนไปวนมาก็ไม่วนนะก็แค่ 4-5 ตัวก็ถูกเลยทั้งล่างทั้งบนแสดงว่าดวงดีจริงๆแหละใช่แล้วก็ใช่แล้วเสร็จแล้วค่ะครูอ่ะแอบเห็นคือครูอ่ะไม่เคยเห็นพี่แป้งตัวเป็นๆแล้วพี่แป้งก็ยังเพิ่งเคยแบบเราอาจจะเคยเจอกันตามงานแต่เรายังไม่เคยเจอกันที่แบบไม่แต่งหน้าอะไรแบบนี้ค่ะที่แบบสดๆที่บริษัทแล้วครูหามานั่งคุยกับพี่แป้งครูเห็นรอยตรงนี้พี่แป้งเต็มไปหมดเลยสองข้างเหมือนคนผ่าตัดไทรอยเลยเหมือนคนผ่าตัดแล้วเย็บขยุดอะค่ะหรือเหมือนเอาตรงๆเนาะเหมือนสองแบบเหมือนคนเป็นไทรอยกับเหมือนคนไปดึงหน้ามาแล้วเก็บตรงนี้เหมือนเลยแล้วด้วยความที่ครูค่ะแบบก็เห็นแผลเฉยแล้วไม่ได้พูดอะไรแต่พี่แป้งอะบอกตรงนั้นหน้าใสมากพี่แป้งไม่แต่งหน้าเลยหน้าใสแบบโอ้โหหน้าเหมือนใสหน้าเหมือนหน้าเด็กเด็กมากเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีฝ้าไม่มีอะไรอ่ะไม่มีฝ้าไม่มีรอยเหี่ยวย่นเลยเนียนมากตัวจริงหน้าเนียนสุดๆแล้วไม่แต่งหน้าทาปากนิดๆเองแล้วเสร็จแล้วค่ะครูก็วิทำไมพี่แป้งหน้าเด็กแต่ทุกคนจะต้องคิดเหมือนครูว่าพี่แป้งอายุ57ต้องทำศัลยกรรมแน่นอนเพราะว่าคน57จะหน้าตึงเป๊ะขนาดนี้เป็นไปได้ยากมากนะคะหายากมากนะคะอันนี้40กว่าแล้วก็เหมือน80ต้องเนาะต้องดูแลต้องดูแลใช่อย่างดีด้วยนะอย่างดีปรากฏว่าค่ะขอโทษครับไม่ได้ทำศัลยกรรมใดๆทั้งสิ้นไม่ได้ดึงไม่ได้ทำอะไรเลยพี่แป้งบอกเลยนี่คือของแท้ค่ะครูสวัสดีพ่อใหญ่ครับสวัสดีค่ะพ่อใหญ่หนุ่มแม่ใหญ่ลุงแม่ใหญ่ลุงมายังยังวันดีไปด้วยกันเลยเขานั่งอยู่ด้วยกันนะโอเคทีนี้ค่ะพี่แป้งบอกว่าเนี่ยพี่แป้งก็เล่าให้ครูกับพี่ลุงฟังนะคะก็หมดนั่นแหละก็ได้ยินว่าพี่แป้งไม่ทำศัลยกรรมแต่พี่แป้งค่ะเป็นโรคมาตั้งแต่เด็กแล้วเป็นเหมือนน้ำเลือดน้ำเหลืองไม่ดีตัวผอมตัวน้อยแต่พอวันนึงที่พี่แป้งค่ะแบบอยากสวยพี่แป้งบอกว่าพี่แป้งเป็นคนที่ขี้เหร่ที่สุดในหมู่บ้านดำมากดำแบบไม่มีใครมองไม่เคยมีแฟนเลยแล้วพี่แป้งก็กดดันแล้วพี่แป้งก็กินอาหารเสริมค่ะกินอาหารเสริมค่ะหมดเดือนละเป็นหมื่นนะคะทำงานได้หมดไปกับอาหารเสริมเพราะพี่แป้งอยากสวยแต่พี่แป้งไม่ได้ทำศัลยกรรมค่ะกินอาหารเสริมอย่างเดียวเสริมนั่นเสริมนี่เสริมโน่นอยากขาวนะคะอยากขาวอยากผมยาวอยากสวยนะคะแล้วในที่สุดอะค่ะพี่แป้งก็ได้โรคติดมานะคะในร่างกายเพราะกินอาหารเสริมเยอะเกินไปนะคะก็เกิดโรคในร่างกายเกิดขึ้นนะคะเสร็จแล้วค่ะตั้งแต่พี่แป้งมาเจอกับเราเรียกแบบนี้นะคะสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะน้องปุ๊กสวัสดีเดี๋ยวนะน้องมดสวัสดีพี่อากิระนะคะหรือว่าพี่ปิ่มของเราต่อนะคะแผลนี่แหละค่ะตอนที่รู้จักกับพี่แป้งใหม่ๆยังคิดว่าพี่แป้งดึงหน้าเพราะแผลที่คอใช่เลยค่ะพี่แป้งเหล่าพี่นุชด้วยค่ะนะคะว่าพี่นุชอ่ะมาบอกว่าไปเรียนด้วยกันแล้วก็บอกหือยคนนี้ยิงพี่คนนี้ดูยิงหมายถึงว่าพี่แป้งพี่นุชว่าพี่แป้งว่าพี่แป้งแบบเหมือนยิงเหมือนเป็นแบบไฮโซยิงแล้วแบบว่ามีรอยแผลหือทำไมไปทำศัลยกรรมแล้วเก็บคอไม่ละเอียดเลยแบบไปย่นอยู่ข้างหลังอะไรแบบนี้อะไรประมาณนั้นเขาก็นินทากันนะคะเราก็ชอบฟังนะคะชอบนะคะเสร็จแล้วก็เป็นเรื่องขำๆไงเสร็จแล้วค่ะปรากฏว่าพี่แป้งบอกว่าไม่เลยค่ะครูพี่แป้งอ่ะเป็นโรคแบบว่าตั้งแต่เด็กอ่ะเป็นโรคแบบว่าจะเป็นโรคอะไรเป็นแบบว่าเหมือนร่างกายไม่สมบูรณ์นะคะเป็นตั้งแต่ตรงนี้เนื้อยุบหนังย่นอ่ะแบบเกี่ยวกับขาดสารอาหารเลยไหมเกี่ยวไหมเกี่ยวข้อง 100% ใช่ถูกต้องค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกวันนี้พี่แป้งสวย
มากไม่สัญญกรรมแล้วที่สำคัญไม่เคยแตะอาหารเสริมเลยนอกจากนะคะไม่ต้องพูดแล้วที่สำคัญพี่แป้งบอกว่าพี่แป้งไม่ป่วยเลยค่ะจากเป็นคนสุขภาพไม่ดีกลายเป็นคนไม่หาหมอเลยไม่ป่วยเลยไม่เป็นหวัดเลยมา 2-3 ปีแล้วค่ะคือสุดยอดมากอ่ะเราพี่แป้งไปเล็กน้อยพออยากเล่าให้ฟังคือฟังมาแล้วก็อยากเล่าต่อนะคะคนคนนี้ค่ะอยากเล่าสุดๆเลยคือเรื่องของพี่แป้งเอ้ยเรื่องของพี่เพนด้วยเรื่องของพี่เพนพี่เพนมีสามีและลูกครับลูกของพี่เพนไม่แข็งแรงเลยตอนนี้อายุ30กว่าลูกของพี่เพนนะคะน้ำเลือดน้ำเหลืองไม่ดีเลยแล้วเป็นก้อนอยู่ที่หลังหูเป็นเหมือนน้ำเหลืองเสียเป็นก้อนโตๆที่หลังหูฟังนะตอนเป็นด้านขวาไปผ่าตัดออกมันมาขึ้นด้านซ้ายพอขึ้นด้านซ้ายก้อนใหญ่บึ้ลึ่มเลยนะคะโผล่ออกมาใหญ่มากพอไปผ่าตัดเอาด้านอีกด้านนึงออกมันก็ไปขึ้นด้านใหม่ผ่าตัดอีกมันมาขึ้นอีกผ่าตัดอีกมันมาขึ้นอีกคุณเชื่อไหมผ่าตัดอยู่แบบเนี้ยอยู่แบบเนี้ยครับจนร่างกายแบบไม่ไหวแล้วอะสู้ผอมผ่าตัดอยู่แบบเนี้ยขึ้นด้านขวาผ่ามาขึ้นซ้ายมันอยู่แบบเนี้ยจนในที่สุดอะค่ะมันมาขึ้นที่ที่รักแร้กับที่นมนะคะมันเป็นก้อนมันคือก้อนน้ำเหลืองเสร็จแล้วแม่พ่อแม่คนน่ะพี่โอทุกที่ลูกเป็นแบบนี้หาทุกวิถีทางค่ะจะช่วยเหลือลูกจนวันนึงไปรู้จากใครมาก็ไม่รู้นะคะว่าที่เนี่ยดังดีเขาฉีดเข้าเส้นเลือดเล่าแบบไม่ละเอียดนะเพราะว่าเราต้องปกป้องด้วยนะคะเขาอะฉีดเข้าเส้นเลือดเป็นการรักษาเหมือนโบราณหน่อยแต่ฉีดเข้าเส้นเลือดเลยนะคะแล้วการรักษาแบบนี้พี่อูอ่ะพอไปให้เขาวินิจฉัยเขาก็ไม่ได้วินิจฉัยคนเดียวเขาวินิจฉัยพ่อกับแม่ด้วยแทนที่จะวินิจฉัยลูกคนเดียวไหนๆก็ไปแล้วก็เลยวินิจฉัยทั้ง3คนพ่อแม่ลูกปรากฏว่าค่ะเขาก็บอกเลยนะคะวินิจฉัยออกมาเลยนะคะว่าเป็นอันนั้นอันนี้อันโน้นเขาบอกเลยแล้วตอนนั้นนะคะที่ล่าสุดที่ได้ไปเจอหมอคนที่ได้ไปตรงนี้ค่ะน้องอ่ะก็คือลูกของพี่เพ็ญนะคะก้อนใหญ่แล้วเขียวแล้วดำทุกคนคิดหมดเหมือนกันหมดอะค่ะว่าตรงนี้มันเป็นต่อมน้ำเหลืองหลายคนก็วินิจฉัยไปเองต่างๆนานาว่าน่าจะเป็นมะต่อมน้ำเหลืองเพราะมันใหญ่มันแข็งมันดำและมันเขียวนะคะมันช้ำเลือดช้ำหนองอะค่ะแกพูดอย่างนี้มันช้ำเลือดช้ำหนองแล้วมันใหญ่มากใหญ่หลังหูอะค่ะสองข้างทีนี้พอไปเจอหมออันนี้ค่ะดังมากแต่ดังมากกับครูไม่รู้จักหรอกนะแต่เขาบอกว่าดังมากเสร็จแล้วค่ะก็ได้ไปรักษาที่ตรงเนี้ย1 ปี 1 ปีหมดไปประมาณไม่5ก็6ก็7แสนนะคะโดยประมาณโดยประมาณ5 6 7แสนแล้วด้วยครูอะค่ะอยากรู้เพราะครูไม่เคยรู้จักศาสตร์นี้ครูก็เลยถามว่าเพราะมันต้องฉีดเข้าเลือดนะคะเพื่อเอาสารพิษออกเพื่อเอาสิ่งที่ที่รักษาค่ะออกอะค่ะคือดันทางเลือดอะค่ะฉีดเข้าเลือดเพื่อให้เลือดได้รับเต็มๆแล้วเร็วๆเสร็จแล้วก็ไปให้เอาออกทางอุจจาระปัสสาวะแบบนี้ค่ะก็คล้ายๆการทำดีท็อกกาแฟพี่อูที่หย่อนเข้าไปแล้วก็ให้มันพุ่งพวดออกมาอย่างเงี้ยเป็นคล้ายๆกันเพราะว่าตรงนี้เขาก็ทำแบบนี้ด้วยใช้หลักการเดียวกันคือการดีท็อกเรียกว่าดีท็อกทางเลือดนะคะดีท็อกบางคนก็ดีท็อกทางทวารดีท็อกทางเลือดทีนี้ก็ได้ใช้แค่คำว่าก็จะดีขึ้นเล็กน้อยแต่ครูก็สงสัยว่ารักษาตั้งปีหนึ่งหมดไปเกือบเกินครึ่งล้านครูอยากรู้ผลว่าคำว่าเกือบครึ่งล้านกับคำว่ารักษามาตั้ง1 ปีผลของน้องคืออะไรเขาก็บอกว่าไม่ดีขึ้นเหมือนเดิมก็ยังก้อนเหมือนเดิมไม่ได้เล็กลงไม่ได้อะไรเลยน้องก็ยังมีก้อนเหมือนเดิมแข็งเขียวดำเหมือนเดิมหลังหูเหมือนเดิมทีนี้พี่เพ็ญกับสามีอะค่ะกับน้องอะค่ะในขณะที่เดินทางกลับจากการรักษาครั้งล่าสุดนะล่าสุดก่อนจะมาเจอเราอะค่ะครับพี่เพ็ญน่ะเล่าให้ครูฟังด้วยจิตที่แบบบริสุทธิ์มากอะค่ะครูอะเป็นคนชอบรับพลังงานคนนะคะเวลาเราฟังอะไรด้วยพลังงานนะคะหมายถึงเรานิ่งฟังด้วยใจเวลาเขาเล่าค่ะเราจะรู้เลยว่าเนี่ยเป็นพลังงานของตัวเขาจริงๆที่เขาอยากจะบอกเราว่า
ด้วยวิกฤตที่เป็นแบบนี้ทั้งเงินเก็บทั้งอะไรทั้งหลายอะค่ะครับเราอะมาทุ่มตรงนี้เพราะเราอยากให้ลูกเราหายใช่ไหมคะเราอยากให้ลูกเราหายเดี๋ยวนะคะอันนี้ด้วยเสร็จแล้วแต่อันเนี้ยไม่น่าจะใช้การไม่ได้ไม่เป็นไรเสร็จแล้วอะค่ะด้วยความที่อยากให้ลูกหายพี่โอแต่ด้วยเงินเก็บด้วยทุกสิ่งอย่างอะตัวเองเป็นแม่บ้านเป็นคุณเป็นแม่บ้านนะคะก็เลยแบบบอกกับสามีตรงๆเพราะว่าเป็นคนเก็บเงินดูแลเงินก็เลยบอกกับสามีแต่ก่อนที่จะตัดสินใจบอกกับสามีคือเงินเก็บอะร่อยหรอหมดแล้วเราหามาได้เหนื่อยเกือบตายเราหามาได้เอามารักษาตัวเองสามคนหมดมันกลายเป็นว่าเงินเก็บทั้งหมดว่าอะไรอะค่ะหรือเงินหาได้มันหมดกับการรักษาอยากมาเล่าไงพี่ว่ามันคือถ้าไม่รักษาก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะพี่โอถูกไหมมันไม่ได้ไงเราลองฟังมันก็ต้องเลือกการรักษามันก็ต้องเลือกเอาชีวิตใช่ใช่ค่ะรักษาชีวิตคนอ่ะเพราะว่าถ้าชีวิตคนมันหายขึ้นมาได้มันก็สามารถที่จะหาเงินหาทองอะไรได้นะฮะก็ต้องเลือกอย่างนี้เป็นพี่ก็เลือกแบบนี้เนาะมันก็ต้องมาเจอสภาวะแบบอ่ะเงินเริ่มหมดไปละเริ่มจะไม่มีใช่แล้วทีนี้ก็เลยแบบว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆมันไม่มีพลังใจเพราะมันก็ไม่ได้ดีขึ้นเงินหมดไปเกินครึ่งล้านแต่มันก็ไม่ได้ดีขึ้นแล้วพี่เพ็ญก็ใช้วิธีอธิษฐานจิตระหว่างเดินทางกลับครับด้วยแรงอธิษฐานนะคะขอให้เจอถามว่าที่ไปรักษาดีไหมดีแต่มันต้องรักษานานไงคุณเข้าใจไหมทุกอย่างมันต้องรักษาต่อเนื่องไม่ใช่คุณเป็นหวัดธรรมดาที่จะรักษากัน5วัน10วันแล้วหายแต่นี่มันเป็นโรคประจำตัวมันเป็นเลือดน้ำเหลืองอ่ะพี่อู มันต้องใช้เวลาแต่ถามว่าตอนไปรักษานั้นน่ะดีไหมดีพี่เพ็ญบอกเลยว่าดีแต่จะให้มันเห็นผลว่ายุบเลยมันไม่ยุบแต่ดีไหมก็คือน้องก็มีพลังมีแรงขึ้นเหมือนได้ขับของเสียออกอะค่ะน้องก็มีแรงมีพลังเสร็จแล้วพี่เพ็ญก็อธิษฐานเลยค่ะขอให้แบบถ้าพี่เพ็ญแบบเหมือนได้เจอค่ะขอให้ได้เจออะไรที่ดีและทดแทนสิ่งนี้ได้แบบขอให้อยู่ในแบบเดียวกันน่ะคือไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเคมีอะไรแบบนี้ค่ะพี่เพ็ญก็อยากให้ลูกแบบอยู่กับธรรมชาติอะไรแบบนี้เนาะพี่เพ็ญก็อธิษฐานเสร็จแล้วปรากฏว่าอยู่ๆอะค่ะพี่แป้งก็แชร์ไลฟ์ของครูซึ่งพี่แป้งกับพี่เพ็ญเขาไม่ได้รู้จักกันเลยเขาไม่ได้รู้จักกันเลยนะคะฟังนะเพราะเรื่องอ่ะมันสามารถเชื่อมโยงกับพวกคุณได้ทั้งหมดเลยพี่เพ็ญกับพี่แป้งไม่ได้รู้จักกันเลยแต่พี่แป้งอ่ะแชร์เพราะมันเป็นเรื่องที่ครูอยากพูดมากที่ครูบอกว่ามันตื่นเต้นอ่ะเกิดจากการแชร์ครูออกไปแล้วคุณรู้ไหมครูเคยพูดว่าช่วยครูแชร์หน่อยเถอะค่ะครูไม่เคยอยากดังเลยนะถ้าครูอยากดังอ่ะง่ายมากครูจะบอกคุณให้ครูอยากออกรายการทีวีช่องรายการไหนอะไรยังไงครูทำได้หมดเลยถ้าครูอยากดังแต่ครูอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้อยากดังแต่ที่ครูทำทุกวันเนี้ยเพราะครูอยากช่วยคนครูอยากช่วยให้คนมีรายได้อยากช่วยให้คนมีอาชีพอยากให้คนรู้จักครูและแบรนด์เยอะๆเพื่อที่แบรนด์จะได้ขับเคลื่อนไปช่วยคนอื่นได้ทั่วโลกแล้วพอมาฟังเรื่องนี้มันขนลุกอ่ะพี่อู มันตรงกับที่เราคุยกันเมื่อวานกับเมื่อวันก่อนครับพอพี่แป้งแชร์ไปอ่ะพี่เพ็ญน่ะเห็นว่าเฮ้ยแชร์ใครมาเห็นเขาแชร์กันบ่อยจังอะไรประมาณนี้แหละแล้วกดดูแล้วเสร็จแล้วก็ไปเสิร์ชไปดูว่าหูชานพเก้าทำไมคนขายเยอะจังอะไรประมาณนี้ค่ะหมายถึงว่าเอ้ยแบรนด์ของผู้หญิงคนนี้ว่าจะไม่พูดชื่อทำไมคนขายเยอะจังอะไรแบบนี้ค่ะเสิร์ชเข้าไปโอ้โหแล้วเช้ามาเต็มฟีดเลยอะไรแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็เลยพอเห็นไลฟ์ของที่พี่แป้งแชร์ครูไปค่ะพี่เพ็ญก็เลยกดเข้าไปดูไปฟังครูพี่พรฟังครูพี่พรครับพอหลังจากฟังแค่ไลฟ์แรกเกิดความสงสัยอะไรหลายๆอย่างคืออะไรแล้วช่วยแล้วคืออะไรยังไงแบบมันมีคำถามมาเยอะมากแต่ทำไมพอเรายิ่งฟังทุกวันฟังอย่างต่อเนื่องฟังไม่เคยขาดนี่เป็นสิ่งที่พี่เพ็ญเล่าให้ฟังอย่างไม่เคยขาดฟังทุกวันฟังต่อเนื่องฟังเพราะอยากรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครยังไงสินค้าเขาคืออะไรฉันต้องรู้เรียนรู้แล้วรู้ได้ด้วยตัวเองก็ฟังจนมั่นใจ
จึงไปคุยกับสามีเธอไปคุยกับสามีว่าตัวเนี้ยเนี่ยคล้ายๆกับสิ่งที่เราไปรักษาเลยแต่คนละแบบกันคนละรูปแบบกันแต่มันคล้ายกันเลยก็คือการขับสารพิษนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปตามที่ครูพิพลเคยไลฟ์เอาไว้อะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วค่ะสามีก็บอกก็เลยบอกสามีว่าอยากซื้อจังอยากลองก็เลยติดต่อพี่แป้งเพราะว่าพี่แป้งอะค่ะเป็นคนแชร์ฟังนะคะทั้งที่เห็นพี่น้องลบเก้าเยอะมากแต่ไม่ทักค่ะทักพี่แป้งเพราะพี่แป้งเป็นคนแชร์พี่แป้งเป็นคนให้คนได้เห็นสิ่งนี้ใช่ไหมพี่อูใช่ใช่ครับพี่แป้งเป็นสะพานบุญว่ารบกวนแชร์ด้วยคือนี่แหละคือสิ่งนี้แหละที่จะบอกให้พวกเรารู้เนาะคนหลายๆคนหรือบางคนเนี่ยเขากำลังรออะไรอยู่อย่างเงี้ยรอแบบว่าเฮ้ยเราอยากจะมีตัวเลือกอีกสักตัวนึงอีกสักทางนึงเงี้ยนี่ไงพวกเราเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราได้แชร์กันออกไป 3, 4, 5แชร์เนี่ยมันมีประโยชน์นะครับมันได้บุญด้วยเนาะใช่ค่ะครับจริงแล้วเสร็จแล้วอ่ะพี่เพนก็เลยทักซื้อกับพี่แป้งพี่เพนจะซื้อ5กล่องพี่แป้งพูดคำหนึ่งว่าพี่เพนซื้อ5กล่องอ่ะพี่เพนถ้าจะกินจริงๆอ่ะทั้งที่เขาไม่รู้จักกันเลยนะคะแต่พี่แป้งแนะนำเพราะถ้าพี่แป้งขาย5กล่องพี่แป้งได้กำไรเต็มๆ10กล่องได้กำไรเต็มๆแต่พี่แป้งเลือกที่จะแนะนำว่าถ้าจะกินจริงๆให้เห็นผลให้ดูผลลองซื้อ20กล่องเลยไหม1ได้ราคาที่ถูกลง2ได้กินอย่างต่อเนื่องเพราะว่าซื้อไปน้อยถ้าบอกว่ากินเสร็จไม่เห็นผลระยะเวลามันสั้นมันต้องกินอะไรอย่างเงี้ยพี่แป้งก็อธิบายไปพี่เพชรตัดสินใจทันทีเลยค่ะซื้อ20กล่องฟังดีๆนะคะหลังจากนั้นพี่เพชรมาเล่าให้ฟังว่ายังไม่ทันได้กินสินค้าไปถึงเจอเพื่อนเป็นวัยทองคุยให้เพื่อนฟังเพื่อนตัดสินใจซื้อทันทีอ่านไงคุณฟังนะอันนี้เรากำลังเล่าเหตุการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งให้ฟังเฮ้ยมัน Amazing มากเลยอะทำไมมันขายง่ายจากการที่แค่บอกพี่เพนดีใจมากเพราะพี่เพนเห็นช่องทางว่าอ้าวมันขายได้ด้วยเหรอเฮ้ยฉันทำอาชีพได้ด้วยนี่ อย่างเงี้ยค่ะเห็นโอกาสเห็นโอกาสเลยฟังนะนี่พี่เพนเห็นโอกาสเลยนะคะจากแค่จะซื้อมากินกับครอบครัว20กล่องเสร็จแล้วพี่เพนนะคะก็ยังไม่ได้กินขายให้เพื่อนก่อนเลยเสร็จแล้วก็เอาไปให้ลูกกับสามีกินผลปรากฏว่าฟังดีๆนะลูกกับสามีกินดีเล่าให้ฟังว่ากินดีก่อนกินดีมากพอกินดีเสร็จปุ๊บยังไม่ทันตัวเองยังไม่ทันได้กินนะสั่งเพิ่มอีก50กล่องดีไม่ดีไม่รู้แหละลูกอะค่ะจากจะต้องผ่าที่แกเล่าอะนะคะที่พี่เพจเล่าอะนะคะผ่าตรงนี้ขึ้นตรงนี้ผ่าตรงนี้ขึ้นตรงนี้สลับขึ้น มันทรมานนะคะรักษายังไงก็ไม่หายตอนนี้พี่เพนบอกว่าจากก้อนใหญ่ๆเหลือก้อนเท่านี้แทบมองไม่เห็นเลยดีใจมากแล้วไอ้ที่เป็นที่นมที่รักแร้ไม่มีโอ้โหครูไม่ได้มาเค็มหรืออะไรทั้งสิ้นครูมาเล่าให้ฟังเฉยๆว่านี่เป็นเสียงสะท้อนจากคนที่ไม่ได้คิดจะทำอาชีพนี้ไม่ได้มาอวยแบรนด์เพราะไม่รู้จักไม่ได้มารีวิวไม่ได้มาอะไรเลยแต่ครูกำลังเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าบางทีเราอะค่ะมองหาอะไรอยู่อะมองหาสิ่งที่จะทำให้เราอะสู้ต่อไปได้อะค่ะมีชีวิตต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณน่ะเลือกที่จะเป็นสะพานบุญแค่คุณแชร์มันไม่เสียอะไรเลยมันมีแต่ได้ช่วยชีวิตคนจากคนที่แบบเป็นแบบเนี้ยพี่อูรอความหวังพ่อแม่ทุกข์มากระดับไหนอ่ะใช่กลายเป็นว่าตอนเนี้ยลูกแข็งแรงมากแล้วพี่ไซอ่ะเขาเป็นพี่น้องแท้ๆกับพี่เพนที่เขามาด้วยเขาบอกว่าหลานเขาคนเนี้ยมือเย็นเจี๊ยบเหมือนศพเลยเย็นเจี๊ยบเหมือนมาจากห้องเย็นเลยเย็นตลอดเวลาเลยเพราะเหมือนคนไม่มีเลือดการไหลเวียนจับกันนี่คือสะดุ้งกันเลยอะค่ะเพราะว่าเย็นมากอันนี้พี่ไซบอกแล้วคุณรู้ไหมว่าตอนนี้สุขภาพดีแข็งแรงก้อนตรงเนี้ยยุบไม่เคยรักษาที่ไหนเลยนะคะ
นี่เป็นสิ่งที่แม่คนหนึ่งอ่ะมานั่งเล่าให้ครูฟังแล้วมาคุยกันด้วยความแบบมีความสุขพี่เพนถึงได้กล้าตัดสินใจเปิด 5,000 กล่องแล้วนี่พี่เพนมาปิด CEO นะคะมาปิด CEO 5,000 กล่องคุณลองนึกดูนะคะพี่ไซอ่ะจากเป็นคนพี่ไซนี่เป็นคนที่ไม่เล่นออนไลน์เลยฟังนะพี่ไซเป็นพี่สาวของพี่เพนไม่เล่นออนไลน์ไม่ดู Facebook ไม่อะไรพวกนี้เลยไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เลยค่ะไม่ได้รู้จักครูไม่ได้รู้จักแปนไม่ได้อะไรเลยบอกกับน้องสาวว่าเฮ้ยกินดีขนาดนี้ทั้งตัวเองทั้งสามีทั้งลูกอ่ะแล้วแถมซื้อเยอะๆได้ราคาที่ถูกแล้วแถมมีของแถมเป็นแหวนเป็นทองอีกเป็นสร้อยทองอีกซื้อ 5,000 ไปเลยซื้อยอดใหญ่สุดไปเลยอันนี้พี่ไซเป็นคนบอกน้องสาวนั้นที่พี่ไซไม่รู้จักพวกเราเลยค่ะพี่เพนก็ตัดสินใจทันทีไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าพี่เพนนะคะเขามีความรักแล้วเขามีความรักแล้วเห็นไหมคะทำไมครูถึงบอกว่าเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นบางครั้งอะค่ะความสุขของคนเป็นพ่อแม่ที่ไกลแค่ไหนก็อยากจะพาลูกไปเพราะเราเจอเนาะพี่เนาะที่ไหนว่าดีโอเคใช่เพราะว่าความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยแหละใช่ก็ต้องไปอ่ะใช่ค่ะนะตรงนี้ว่าดีตรงนั้นว่าโอเครักษาโอเคก็ต้องไปอ่ะถ้าเป็นพี่ก็ต้องไปเพราะว่าเขาเป็นลูกเราถูกต้องครับยังไงก็ต้องไปเสร็จแล้วเนี่ยพี่อูอันนี้ว่าสุดๆแล้วนะครับพี่ไซมากับสามีสามีพี่ไซนั่งคุยกับพี่ป่าน2คนน้ำน้ำน้ำเราก็ไม่รู้เขาคุยอะไรกันพี่ป่านกับแฟนพี่ไซก็ไม่ได้ยินครูกับพี่แป้งแล้วก็พี่เพนคุยต่างคนต่างเก็บข้อมูลต่างคุยกันเฉยๆแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยู่ๆค่ะคุณคิดดูนะเขาระดับเนี้ยค่ะเขาไม่กินของเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาคุยกับพี่ป่านว่าอันนี้พี่ป่านเพิ่งเล่าให้ครูฟังแฟนของพี่ไซค่ะก็ไปรักษาที่เดียวกันกับพี่เพนหมดไปล้านกว่าบาทค่ะหมดเงินไปล้านกว่าบาทแล้วก็มีด้วยความที่เขาโอ้โหคนที่กล้าจ่ายเงินรักษาตัวเองล้านกว่าบาทอะค่ะคุณคิดว่าเขาเป็นน้อยไหมล่ะลองคิดดูดีๆสิถ้าเราอะเป็นโรคหวัดโรคปวดหัวภูมิแพ้ไมเกรนสมมุติเนาะเราก็คงไม่เสียเงินเป็นล้านกว่าบาทเนาะซื้อยาแก้แพ้ซื้อยาแก้ปวดอะไรอย่างเงี้ยแต่แสดงว่าเขาค่ะต้องมีอาการระดับไหนเขาถึงยอมจ่ายเป็นล้านกว่าบาทในการรักษาฉีดเข้าเลือดใช่นะคะเพื่อจะเอาอะไรพิษๆอะไรออกแล้วเขาก็เล่าครูพี่ป่านว่าตอนนี้เขาแล้วคู่สะใภ้ก็คือน้องสาวของนี่แหละค่ะน้องสาวของแฟนพี่ไซอะค่ะเอายามาให้ดูเลยนะคะไอ้ที่ไปรักษากันมาหมดเป็นล้านๆเนี่ยค่ะต้องกินยาเท่ากำมือหนึ่งยาเม็ดบักเป้งเท่านี้ค่ะอันนี้เรื่องจริงนะคะยาเม็ดเป้งเท่านี้ทุกเม็ดนะคะมีเล็กสุดแค่ประมาณครึ่งเม็ดแต่เม็ดเท่านี้ครึ่งเม็ดเอามาให้ดูเลยนะคะเอามาให้ดูให้ครูเห็นเลยต้องกินยาระดับนี้เลยครูเห็นครูยังแบบโอ้โหไม่แพ้กันกับตอนเรากินยาโรคหัวใจเลยเป็นกรรมน่ากลัวมากค่ะแล้วเขาก็เล่าให้ครูพี่ป่านฟังต่อไปอีกว่าเขาเป็นอันนู้นอันนี้อันนั้นเรื่องเกี่ยวกับอันนี้นะคะขอไม่เล่าเพราะบอกแล้วว่าเล่าเท่าที่เล่าได้จริงๆที่เล่าก็ไม่ได้เค็มใดๆทั้งสิ้นด้วยไม่ได้บอกว่าเขานู่นนี่นั่นแต่เล่าให้ฟังว่าถ้าวันนี้เราแบ่งปันสิ่งดีๆออกไปครับให้กับคนนะคะคุณรู้ไหมว่าคุณ1คนช่วยชีวิตคนได้อีกกี่คนมีคน1คนรอดเหมือนที่ครูอะค่ะคุณหมอเชิดช่วยครูให้รอด1คนครับครูรอดเพียง1คนมีอีกหลายพันหลายหมื่นชีวิตรอดคุณว่าจริงไหมครูขายของอย่างที่บอกค่ะอย่างที่คุณเห็นน่ะด้วยนิสัยอะค่ะไม่ดีไม่ทำไม่ดีไม่ทำเสียเวลาถ้าทำต้องดีแล้วต้องดีแบบมาตรฐานระดับโลกไปเลยแต่ถ้าไม่ดีไม่ทำจริงๆแล้วเราอะค่ะก็ได้ส่งมอบสิ่งที่ดีที่เราคิดว่าดีสุดๆอะค่ะ
ไปช่วยคนได้อีกกระจายแบบนี้ค่ะนี่เป็นสิ่งนึงที่ครูกำลังจะบอกหลายๆคนว่าเราอะค่ะแค่แบ่งปันการแชร์วันนี้ครูเกือบเขียนไปแล้วนะเวลาครูโพสอะค่ะอะไรก็ตามอยากให้ทุกคนน่ะร่วมด้วยช่วยกันไม่แชร์ไม่เป็นไรเขียนคอมเมนต์หน่อยไม่เขียนไม่เป็นไรก็ปี้ไปวางครูออกมาช่วยคนทุกทางเลยนะคะช่วยให้มีรายได้ช่วยให้มีสุขภาพดีช่วยทุกสิ่งอย่างไปหาภาพไปคิดคอนเทนต์ไปร่วมกับทีมทำสื่ออย่างนั้นอย่างนี้เอารูปตัวเองมาทั้งที่ครูก็เป็นคนที่ไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะแต่ครูทำเต็มพลังเพราะครูอยากเห็นคนรอดอีกเยอะๆอยากเห็นคนมีสุขภาพดีอยากเห็นคนรอดในเรื่องของรายได้อยากช่วยอยากหาคนมาเข้ามารู้จักแบรนด์ให้มากที่สุดแต่คนที่บอกว่าอยากรวยอยากปังอยากขายอยากครูไม่เห็นคุณทำมากพอเลยเวลาครูไปโพสครูหนูไม่ค่อยเห็นโพสครูเลยหนูไม่เห็นไลค์ครูเลยชื่อชนิตาแดงวิชัยค่ะเซิร์ชเข้าไปเลยค่ะไม่ต้องให้ไปโผล่หน้าฟีดหรอกค่ะถ้าอยากดูจริงๆถ้าอยากคอมเมนต์กันจริงๆอย่าพูดว่าไม่ขึ้นหน้าฟีดนะคะครูเวลาใครมาดูไลฟ์ครูก็ตามเฮ้ยครูแตะไปเลยหรือเฮ้ยใครวะเนี่ยหรือมาไม่เห็นหน้าฟีดเราไปดูแม่เขาแล้วเราไปเห็นเขาเราแตะเข้าไปเลยครูจะล้วงลึกเข้าไปแบบนี้ตลอดแล้วไปเขียนคอมเมนต์แล้วไปใส่สติ๊กเกอร์เพราะฉะนั้นจะไม่มีคำว่าครูคะไม่เห็นหน้าฟีดเลยครูไม่ขึ้นหน้าฟีดเลยวันหนึ่งโพสต์เป็น10ค่ะไปดูสักนิดนึงนะคะไม่ได้มีเวลาว่างขนาดนั้นแต่หัวใจมันสู้อยากให้คนได้แบบมีพลังนึกพลังอะไรดีๆได้โพสเลยมีบุญได้รีบบอกเลยเพราะเดี๋ยวบุญจะจางเวลาเราทำบุญเราปิติในบุญเราโอนเงินให้พ่อให้แม่เราโอนเงินทำบุญกูจะส่งบุญให้พี่อุทันดีเลยป๊าวันนี้เขาโอนเงินเท่านี้นะป๊าวันนี้โอนเงินนี้นะเพื่อให้เขาอนุโมทนาสาธุเดี๋ยวนั้นเลยแล้วก็รีบส่งไปหน้าฟีดหน้าเฟซตัวเองนี่เป็นการที่เราทำงานสุดพลังค่ะทุกอย่างครูทำสุดพลังพี่อูจะรู้อยากให้ทุกคนได้รับเดี๋ยวนั้นในพลังงานเดี๋ยวนั้นโอ้โหภาพอะไรใหม่ๆมามีภาพอะไรดีๆมาเรามาลงปะไม่ค่อยมาคอมเมนต์ไม่ค่อยแชร์ไม่ครูบอกหลายครั้งแล้วว่าครูไม่ได้อยากได้ยอดแชร์ไม่อยากได้ยอดไลค์ไม่อยากได้ยอดคอมเมนต์อะไรทั้งสิ้นอยู่ตัวเฉยๆสบายมากแต่ครูกำลังทำเพื่อคุณมองดีๆสิครูขายของให้พี่ลุงพี่ป่านเกี้ยงสต็อกไม่มีในสต็อกเกี้ยงตับวันนี้แชมพูกับสบู่เพิ่งมาครูแทบไม่มีสินค้าขายเลยนะคะคุณแต่ครูทำงานเยี่ยงวัวตายควายล้มนั่นแหละทำเพื่อให้ทุกคนขายดีคิดอะไรได้รีบใส่เพื่อทุกคนจะได้ไปก๊อปเพื่อทุกคนจะได้ไปแชร์เพื่อทุกคนจะได้ไปแบ่งปันหลายคนอาจจะไม่มีเวลาแต่อย่างที่ครูพูดกับบอสพี่อูบ่อยๆการที่เราไปแตะหน้าฟีดของคนคนนึงแล้วเลื่อนดูไม่ใช่เรื่องที่เสียเวลาเลยไม่ถึง5นาทีครูคอมเมนต์คนได้เกิน10คนไม่ถึง5นาทีครูลงโพสต์ได้เป็น10โพสต์ถ้าครูจะทำใน1วันน่ะคุณลองไปไล่ดูนะพิมพ์คำว่าชนิตาสิแล้วคุณจะรู้ชนิตาแดงวิชัยภาษาอังกฤษแล้วคุณจะรู้ว่านางทำงานทั้งวันจริงๆนะคะไม่ได้เพื่อตัวเองไม่ได้โอ้อวดอุ๊ยออกทีวีแค่นี้มึงมาโชว์ครูเคยบอกแล้วครูไม่ขี้อวดไม่ขี้อวดไม่ขี้โชว์คือเราอยากมีเงียบๆอ่ะมีกัน2คนน่ะมีเงียบๆไม่ต้องใครรู้อ่ะรวยกี่เท่าไหร่ล้านเราก็ไม่อยากให้ใครรู้เราอยากรวยกันเงียบๆแต่ทำไมเราถึงมาแบบนี้เพราะเราอยากเป็นแรงบันดาลใจ เราอยากเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนลุกขึ้นมาสู้ว่าขนาดคนเป็นหนี้อย่างเราอ่ะคนที่ผ่าตัดไม่มีเปอร์เซ็นต์แทบจะไม่มีเปอร์เซ็นต์รอดเหลือเลยแต่มีวันนี้ได้เราอ่ะอยากให้ทุกคนมีแรงบันดาลใจเราทำทุกวันเนี้ยมันเกินคำว่าเราอยากไปแล้วอะค่ะอยากรวยอะไรแบบนี้มันเกินแล้วครูพูดจริงๆมันเกินคำว่ารวยของเราแล้วเนาะครับเพ
พราะคำว่ารวยของเราสองคนตอนนั้นก็คือขอให้เราหมดหนี้พี่อู๋ขอให้เราหมดหนี้ขอให้เรามีเงินเก็บสักก้อนนึงให้ลูกเราได้เรียนแต่วันนี้มันมากมายก่ายกองอ่ะอย่างแบบมหาศาลมากอ่ะคือมีผู้ใหญ่ท่านนึงเมื่อก่อนเคยบอกเคยสอนเราสองคนไว้ว่าอูพรถ้าเราสองคนเนี่ยรวยอ่ะขอให้รวยแบบเงียบๆนะใช่จำได้ขอให้รวยแบบเงียบๆนะใช่ค่ะเพราะว่าท่านนั้นน่ะเขาเป็นมหาเศรษฐีมากใช่ค่ะแล้วเราเขาเคารพเขาเนาะเราเคารพเขาแล้วเราก็ยังคิดว่าใช่ตรงเราเลยตรงใจเราเลยว่าคือรวยแบบเงียบๆโอเคเราชอบแบบนี้ก็เลยบอกท่านไปว่าถ้าผมรวยขึ้นมาเนี่ยผมก็จะรวยแบบเงียบๆแหละครับคือคราวนี้ผมมาอยู่ตรงจุดนี้แล้วพี่พรมาอยู่ตรงจุดนี้แล้วมาทำหน้าที่ตรงนี้แล้วคือมันบังคับที่จะให้ต้องทำแบบนี้เพราะทุกคนในแบรนด์นะครับเพราะทุกคนในแบรนด์ถ้าไม่มีพี่พรออกมากระทุ้งออกมาทำนู่นทำนี่เหมือนที่ทุกคนเห็นแบรนด์ก็จะเงียบใช่ก็จะไม่มีใครขับเคลื่อนต่อให้ใครมาจะเก่งขนาดไหนก็ไม่ได้ผมบอกให้ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นก็พูดเขาเสมอว่าเธอทำอ่ะดีแล้วทำถูกต้องแล้วที่เหลือคือคนกินคนนั้นอิ่มคนทำคนนั้นได้จบแค่นั้นเองเราทำสุดตัวแล้วเราทำโอเคแล้วเราช่วยเขามากเราช่วยเขามากแล้วถ้าใครทำคนนั้นได้ใครกินคนนั้นอิ่มเนี่ยจะบอกเขาเสมอบอกกับพรเสมอเพราะว่าเขาห่วงมากพี่ก็ห่วงทุกคนห่วงทุกคนมากเฮ้ยถ้าไม่มีใครออกมาทำตรงนี้แบรนด์เราต้องทำแบบนี้นะเพื่อจะให้มีกระแสขึ้นมามีคนแบบสนใจขึ้นมาต้องทำแบบนี้มีการวางแผนบางครั้งเราปรึกษากันเราคุยกันเพราะว่ามันต้องขับเคลื่อนทุกคนต้องเข้าใจนะครับมันต้องขับเคลื่อนมันขับเคลื่อนกันไปนี่แหละแต่ในที่สุดแล้วเราจะไปบอกให้คนทุกคนทำตามเราก็ไม่ได้ทุกคนก็มีความคิดของตัวเองเพราะฉะนั้นก็คือกลับมาเรื่องเดิมคือใครทำคนนั้นได้ใครกินคนนั้นอิ่มโอเคไหมครับก็คือตรงนั้นจบเลยเพราะว่าพี่พรเนี่ยคือเขาทำแบบบัวตายไฟล้มทุกคนก็เห็นทุกเช้าทุกวันขึ้นมาจะโพสทำนู่นทำนี่ไปห้องสื่อกระโดดนู่นนี่พี่ก็ตามไปดูตลอดตามไปเนี่ยเขาทำงานมากเลยนะก็ทำมากๆบางครั้งก็บอกว่าเฮ้ยเธอเดี๋ยววันนี้เราพักสักหน่อยเนาะแต่บางครั้งเขาก็อยู่บนรถพี่ขับรถก็จริงเขาก็นั่งทำงานของเขาแล้วสักแป๊บนึงก็มีโพสต์เด้งมาปึ้งปึ้งปึ้งขึ้นมาละไปไหนก็จะโพสต์หมดเพราะอะไรครับเพราะว่านี่แหละสิ่งนี้แหละมันจะต้องขับเคลื่อนกันก็อยากให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็เนี่ยแค่แชร์อะไรออกไปที่มันมีประโยชน์ทุกครั้งทุกอย่างที่พี่พรโพสต์ลงไปคือมันมีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านโลกหรือทางด้านศาสนาทางด้านธรรมเนี่ยคือมีประโยชน์หมดขอให้ทุกคนเนี่ยแชร์ไปนะครับเหมือนกับพี่เพนได้รับแชร์ของพี่แป้งเห็นไหมครับพี่เพนกับครอบครัวเขาชีวิตดีขึ้นทันทีเลยถึงขั้นเหมือนกันน่ะทุกคนน่ะผมก็ถึงขั้นนั้นเหมือนกันนะคือภาวนาแบบว่าขอให้เจออันนี้เถอะขอให้เจออันนี้เถอะมาช่วยลูกเถอะขอให้เจออะไรที่ดีๆมาช่วยลูกเถอะขอให้เจออาชีพดีๆมาหาลูกเถอะนี่คือการภาวนาของเราคือการอยากของเราแล้วคราวนี้พอบุญถึงพร้อมโพสต์พี่แป้งก็เด้งไปหาพี่เพนก็ได้ศึกษาพอศึกษาเสร็จปุ๊บก็ได้เข้ามาเหมือนที่ทุกคนเห็นตอนนี้วันนี้มาปิด CEO แล้วเพราะว่าการแชร์ของพี่แป้งใช่นะครับทุกคนดูเคสนี้ไว้นะครับไม่ต้องพูดถึงอะไรเลยพูดถึงการแบ่งปันการแชร์นี่แหละไม่ใช่ว่าจะแชร์เพื่อจะเอายอดเอาอะไรไม่ต้องผมสองคนไม่ต้องทำอะไรก็ได้ใช่เรายังพูดกันเลยว่าเราเพิ่งพูดกันเมื่อ2วันนี้ค่ะครับครูกับบอสไม่ไลฟ์ก็ได้นะคะได้เลยเพราะครูผลักดันให้ทุกคนไลฟ์เอาง่ายๆครูเพิ่งพูดกับพี่ป่านได้2วันที่ผ่านมาครูเป็นคนพูดยังไงอย่างนั้นทำไมครูถึงหักดิบให้พี่ป่านได้ไลฟ์เวลา 12:12 ไม่ใช่มาหักดิบนะคะครูคุยกับพี่ป่านแล้วพี่ป่านขึ้นเลย 12:12 ทำไมถึงจำกัดเวลาให้เขาแล้วให้เขาขึ้นเพราะถ้าครูพูดน้องๆจะจำได้ว่าครูพี่ป่านจะขึ้นเวลา 12:12 นั่นหมายความว่าช่วงเวลานี้ถ้าใครจะขึ้นเขาจะไปดูก่อนว่าครูพี่ป่านขึ้นไหมถ้าครูพี่ป่านขึ้นเขาจะได้เข้าไปฟังถ้าไม่ขึ้นเขาจะได้ขึ้นนี่เป็นสิ่งที่ครูค่ะอยากผลักดันแล้วทุกครั้งพี่ครูจะถามเลยว่าพี่ลุงขึ้นไหมพี่ป่านขึ้นไหมวันนี้ไลฟ์นะ
หรือเวลาอย่างเงี้ยครูจะบอกว่าพี่ลุงไลฟ์นะเพื่อที่จะให้พลังน้องๆพี่ป่านรีบไลฟ์นะอย่างเมื่อวานมีโปรครูไลฟ์เสร็จพี่ลุงไลฟ์ครูรีบโทรหาพี่ป่านพี่ป่านขึ้นไลฟ์เลยนะน้องๆจะได้รู้เรื่องโปรแบบคือบางคนไม่ได้ฟังครูก็ไปฟังครูพี่ลุงไปฟังครูพี่ป่านแล้วครูก็ยังบอกในห้องกลุ่มในก็ห้องกลุ่มสื่อกลุ่มผู้บริหารอีกนะไปช่วยกันไลฟ์นะไปช่วยกันไลฟ์ครูค่ะมีแต่จะผลักดันให้ทุกคนขึ้นมาไลฟ์เพื่อประโยชน์ของพี่น้องเราครูไม่ไลฟ์ก็ได้ครูไม่ไลฟ์ก็ได้แต่ลองถามใจคุณกลับไปนิดนึงถ้าครูไม่ไลฟ์ครูเป็นคนนึงที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดคนเพราะครูบอกว่าตัวเองเป็นแม่เหล็กดูดคนดูดพลังงานเดียวกันดูดคนที่ฟังแล้วเข้าใจในสิ่งที่ครูพูดครูทำมา4ปีไม่เคยขาดไม่เคยขาดไม่เคยอะไรใครเลยทำเพราะหน้าที่ที่ครูมีความสุขถ้าครูบอกว่าฉันดังแล้วฉันไม่ทำหรอกพี่ลูกพี่ป่านทำไปเลยเพราะว่าฉันทำมาตั้ง4ปีแล้วแล้วจากนี้เป็นต้นไปถ้าคุณไม่มีคนดูดคนได้หรือไม่มีพลังงานอะไรมาช่วยกันดูดผู้คนให้เข้ามามาฟังสิ่งที่ดีมาแบ่งปันเข้ามารับฟังเข้ามาเอาสิ่งดีๆเฮ้ยครูเรียนมาครูเอามาให้หมดเลยนะเรียนตัดต่อเรียนโอ้คอนเทนต์ครูเรียนมาหมดเลยแล้วครูมาแบ่งปันฟรีเรียนการทำช่องอะไรครูYouTube เรียนมากันพี่อูเคยทำช่องให้ลูกเราเรียนอะไรมาเรามาบอกหมดเลยเราให้มา4ปีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำค่ะไม่ได้ประโยชน์ส่วนตนเลยนะคะนึกดีๆครูอ่ะหักดิบครูพี่ป่านเพราะอะไรเพราะครูต้องการให้เรามาสร้างประโยชน์สูงสุดร่วมกันมาให้ออกไปแต่วันไหนไม่ว่างก็ไม่ไลฟ์ไม่เป็นไรเราไม่ได้บังคับนะคะเพียงแต่เราระบุเวลาให้เพื่อให้น้องๆได้เห็นชัดเจนว่าเวลานี้ผู้บริหารขึ้นนะใครว่างเข้ามาฟังแต่ใครที่เฮ้ยบังเอิญต้องขึ้นชนก็ขึ้นเลยเราไม่ได้ว่ากันอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นครูถึงบอกว่าแม้กระทั่งการออกทีวีการออกสื่ออุ๊ยบ้านนอกไม่เคยออกทีวีดูที่ไปแชร์ตัวเองโอ๊ยเอาไปทุกกลุ่มเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูอยากบอกคุณนะครูทำตัวไฮโซได้นะครูทำตัวให้คนแตะไม่ถึงได้นะคะครูสามารถใช้ของแบรนด์เนมราคาหลักแสนหลักล้านได้นะคะครูสามารถทำตัวให้คนเข้าไม่ถึงได้นะคะครูสามารถแต่งตัวแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าแต่งดูดีตลอดเวลาเพื่อไม่ให้คนเข้าถึงได้นะคะทุกอย่างสร้างได้ถ้าใจเราจะสร้างแต่ที่ครูทำให้คนดูว่าบ้านนอกโอ้โหบ้านบ้านโอ้โหมันรวยจริงไหมใครก็เข้าถึงง่ายอะไรแบบคนรวยกูเห็นแบบนู้นนี้นั่นคิดกันไปเองสิ่งที่ครูทำอะค่ะมันคือตัวตนที่ไม่ต้องสร้างให้เหนื่อยที่ไม่ต้องเวอร์ที่ไม่ต้องเป็นใครเลยแต่เป็นเราในเวอร์ชั่นเนี้ยค่ะเวอร์ชั่นที่เราประสบความสำเร็จเราเป็นบอสเราเป็นคนประสบความสำเร็จแต่เราก็เป็นคนบ้านๆชนบทเราชอบใช้ชีวิตกินง่ายอยู่ง่ายสั่งของมากินข้าวน้ำพริกน้องๆส่งน้ำพริกมาให้ครูก็กินข้าวกับน้ำพริกไข่ต้มแม่ปุ้ยต้มไข่มาให้ครูอยู่แบบนี้จริงๆค่ะไม่สร้างภาพบางคนก็บอกโหอยู่แบรนด์บ้านนอกเพราะบางแบรนด์ครูรู้จักด้วยซ้ำถามพี่อูได้เลยครูรู้จักครูรู้ไหมว่าจะขายแบรนด์เขาต้องเป็นแพชชั่นเดียวกันต้องสร้างภาพให้เหมือนกันจะมาถ่ายรูปเป็นแบบ้านๆไม่ได้จะมาแต่งตัวเซอร์ไม่ได้เขาต้องเข้าไปเรียนแล้วปรับลุคค่ะคุณจะขายแบรนด์เขาคุณต้องเข้าไปเรียนเขาจะสอนการปรับลุคเขาจะสอนการมีภาพแบบสวยหรูไฮโซทุกอย่างต้องออกมาเป็นภาพสวยหรูไฮโซถามว่าครูทำได้ไหมครูถามใจตัวเองเดี๋ยวนี้ได้เลยคุณว่าครูทำได้ไหมใครจะมาขายแบรนด์ครูต้องเข้ามาเรียนปรับลุคภาพห้ามทำเองต้องออกจากกลุ่มสื่อเท่านั้นภาพต้องเป็นภาพไฮไฮภาพบ้านนอกไม่เอาอย่ามาถ่ายรูปบ้านๆให้ฉันจะเอาภาพไฮโซครูทำได้หมดแต่มันไม่ใช่เอกลักษณ์ที่ครูสร้างมา4ปีครูสร้างตัวตน4ปีจากการให้คนเห็นว่าเราเป็นคนบ้านๆเราเป็นคนเข้าถึงง่ายแล้วเราเป็นคนแบบนั้นจริงๆบางคนบอกว่ามันรวยจริงบอกว่ากูเห็นมันกินข้าวอะไรก็ไม่รู้เห็นมันนั่งพื้นเห็นมันนู่นนี่นั่นทุกคนออกแบบชีวิตเองได้หมดเลยนะเราออกแบบชีวิตให้ไฮโซก็ได้ง่ายมากครูทำง่ายมาก
ถ้าครูจะทำแค่การแต่งตัวปรับลุคการแต่งตัวปรับลุคการใช้ของแฟชั่นที่ดูไฮปรับลุคให้ดูแพงปรับทรงผมปรับการใส่สีสันของเครื่องแต่งกายเครื่องประดับมันปรับง่ายมากค่ะแต่งตัวให้ไฮรูปถ้าดูบ้านนอกอย่าลงต้องดูตอนที่กูยืนไฮที่สุดต้องดูตอนที่กูแบบคือถ่ายมานี่บ้านนอก5รูปแต่ดูไฮสุดรูปเดียวกูเลือกรูปนั้นแหละแต่ไม่ครูนี่ถ่ายแล้วชอบรูปไหนก็ลงเลยเราจงเป็นเราในเวอร์ชั่นที่เราชอบอะค่ะที่เราที่ครูค่ะโอ้โหพยายามแชร์ถามพี่อูดิขนาดวันเนี้ยเขามาออกสื่อช่อง5ครูนั่งอัดวิดีโออีกรอบเพื่อส่งให้ทีมสื่อเพื่อส่งให้พวกเราทุกคนอยากดังเหรอคุณคะเขารู้จักครูหมดแล้วในบ้านนพก้าวอ่ะแต่คุณต้องใช้นิดนึงว่าทำไมครูถึงส่งวะทำไมครูถึงอัดวิดีโอนี่คือสื่อที่จะทำให้คุณเรียกลูกค้าได้นี่คุณอย่าลืมนะในวันที่เราเป็นบ้านนอกที่เรายังไม่ได้เข้ามาอยู่ในสื่อเนี้ยในวันที่เรายังนั่งดูอายุน้อยร้อยล้านอ่ะในวันที่เราไม่มีอะไรอ่ะในวันที่เราอยากมีอาชีพอ่ะเราเห็นใครออกทีวีเรายังดังแน่เลยอ่ะแบบเฮ้ยแบรนด์นี้น่าสนใจอ่ะแต่เขาจะรู้ว่าแบรนด์ไหนที่เขาเข้าถึงมันจะมีแบรนด์ที่สูงเลยกับแบรนด์ที่เข้าถึงกับแบรนด์ที่เพิ่งเริ่มเดินนะคะอย่างครูถือว่าครูเดินมาไกลแล้ว4ปีมันเกินคำว่าลากหญ้าคุณเข้าใจไหมมันเกินคำว่าลากหญ้าเพราะเราสามารถปั้นคนลากหญ้าเป็นมหาเศรษฐีได้แล้วตอนนี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นเราเกินคำว่าลากหญ้ามาไกลมากแต่คนลากหญ้าก็ยังสามารถเข้าถึงเราได้เห็นไหมเพราะเราอะค่ะแม้เราจะมาไกลมากจากลากหญ้าเรามาอยู่จุดที่สูงมากเราเป็นผู้บริหารระดับที่เราบอกได้เลยว่าระดับอาเซียนนะคะเราเป็นผู้บริหารระดับนั้นนะคะแล้วไม่ใช่ระดับอาเซียนเฉยยอดเยี่ยมระดับอาเซียนเพราะฉะนั้นคนที่ดูเราอะค่ะที่เขานั่งยังเป็นเหมือนเราในสมัยก่อนอะอุ้ยป้าลองขายดีไหมเฮ้ยป้าอยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณว่าจริงไหมล่ะคุณต้องมองภาพแบบนี้นะใช่เนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยากสื่อไหมไม่ใช่ว่าไม่ใช่บางคนก็บอกว่าอวดเฮ้ยคำว่าอวดเนี่ยมันใช้กับเราไม่ได้ไม่ได้แล้วคือเราอยากจะช่วยแหละมีช่องทางตรงไหนบ้างมันมีสื่อตรงไหนบ้างที่จะทำให้หลายๆคนเขาเห็นแล้วเขาเชื่อมั่นเชื่อถือไงนี่คืออีกโปรไฟล์นึงอะที่เราอยากจะให้คนนอกเขาเห็นน่ะว่าแบรนด์เราเนี่ยเฮ้ยมันถึงระดับนี้แล้วนะผู้บริหารขนาดนี้นะก็อยากจะให้เขาเรียกว่าเปิดทางไงเปิดทางให้ทุกคนได้เห็นใช่เปิดทางให้ทุกคนได้รู้ว่าเฮ้ยแบรนด์เนี้ยผู้บริหารเขามาถึงเนี้ยระดับนี้ละเราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเลยเธอที่รักเหมือนกับพี่พรบอกกันแหละกำลังจะตัดสินใจทำธุรกิจอะไรสักอย่างนึงอ่ะอยากจะขายสินค้าสักตัวนึงอ่ะเจอแล้วเว้ยเนี้ยถูกต้องเลยเรากล้าเข้าเราเข้าถึงเรารู้สึกว่าเราติดต่อใครก็ได้ผู้บริหารแม่งไม่แบบวางมาดแบบอะไรเงี้ยแบบบางทีมากก็โอเคแต่บางครั้งดูแล้วเฮ้ยดูท่าทางใจดีเว้ยดูท่าทางเหมือนกับการถูกจริตคนน่ะเหมือนถูกกับถูกชะตาคนน่ะเฮ้ยฉันชอบอ่ะคือนี่แหละคือเราอยากจะส่งสิ่งนี้ออกไปให้ทุกคนเขาเห็นแล้วพวกคุณจะทำงานง่ายขึ้นแล้วลูกค้าก็จะมาหาคุณง่ายขึ้นนี่แหละครับคือสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนที่บางคนอ่ะผมรู้ว่าคุณฉลาดคุณเข้าใจแต่บางคนไม่ใช่ว่าไม่ฉลาดบางคนก็อาจจะมองไม่คนละแบบกับเราสวัสดีค่ะพี่รุ่งสวัสดีครับแม่ใหญ่ครับมันแสดงว่าไม่รู้เข้ามานานหรือยังนะคะเพิ่งเห็นฟีดตรงนี้แต่ตรงนี้ยังไม่เห็นก็นั่นแหละนะฮะก็เป็นอีกเขาเรียกว่าเป็นอีกโปรไฟล์นึงที่เรายื่นไปให้ส่งไปให้พวกคุณเพื่อให้สิ่งเนี้ยไปทำงานถูกต้องไปทำงานทำงานแทนคุณใช่ไปทำงานตอนนี้เราอ่ะอย่างที่บอกค่ะทั้งรางวัลทั้งการออกทีวีทั้งอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างอะค่ะที่เราได้รับมันเป็นเกียรติเป็นสีแก่แบรนด์อ่ะเราสามารถนำสิ่งนี้ค่ะโอ้โหคุณแทบไม่ต้องขายอะไรเลยอะค่ะเพราะแบรนด์อะค่ะเขามีสิ่งที่เขาขายตัวเขาเองสินค้าเขาขายตัวเขาเองมา4ปีอย่างวันนี้ใครนะที่พูดพ่อกับแม่พ่อออสวันนี้ไปทานหมูกระทะกับพ่อออสกับทีมของพี่แป้งเนาะพี่เพ็ญพี่แป้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่ลุงพี่หนุ่มพี่ป่านพี่แดงพ่อให้คำพูดที่ดีมากๆครูเล่าเรื่องพี่เพ็ญให้พ่อกับแม่ฟังพ่อพูดคำหนึ่งว่าโหดีใจเนาะพ่อเนาะที่ของเราอะไปถูกกับคนคนหนึ่งที่เขาอะรอความหวังที่เขาไม่รู้จัก
จะไปพึ่งตรงไหนอ่ะแล้วเขามาเจอเราแล้วกลับเป็นของที่ตอบโจทย์เขาอ่ะแล้วชีวิตเขาดีขึ้นอ่ะคือมันดีใจนะพอเนาะพ่อก็ไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้คือหมายความว่าชีวิตคนจะดีขึ้นได้ขนาดนี้อันนี้พ่อพูดเลยเนาะพ่อพูดกับพวกเราเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่เรามาถูกทางแล้วบางครั้งที่คุณเห็นอะไรนักหนาว่าโพสแต่บุญครูจะบอกให้นะคะบางคนแทบไม่มีโอกาสทำบุญเลยบางคนทำงานแทบไม่มีโอกาสได้เห็นคนทำบุญเลยด้วยซ้ำเราแค่เป็นสื่อหรือสะพานบุญเฉยๆครูไม่เคยเลี่ยลายเงินใครเลยนะคะการทำบุญเลี่ยลายไม่ได้ค่ะต้องจิตศรัทธาเท่านั้น ครูเป็นแค่ตัวสะพานบุญเฉยๆที่ครูทำแล้วครูมาบอกเพื่อให้คุณอนุโมทนาสาธุแค่นั้นเองขนาดเมื่อวานครูไม่ได้บอกใครเลยนะเราทำบุญ 100,000 บาทเพื่อต้องการที่จะบรรจุเพชรลงบนยอดเจดีย์ไม่ใช่ที่เราไม่บอกเราไม่อยากบอกบุญใครพี่อู๋อย่าไปบอกใครนะแสนนึงจะได้2คนหรืออย่าไปบอกใครนะป๊ะมันเป็นเรื่องของเราอะไรอ่ะคุณว่าจริงไหมล่ะป้าอย่าไปบอกใครนะเราชุบปิ๊บปิ๊บคนสองคนโอ้ยเราทำนี่เพชรเม็ดใหญ่บุญนี้ไปอย่าไปแบ่งใครอุ้ยขึ้นไปแค่5เม็ดขึ้นไปแค่5เม็ดเออแล้ว1ใน5เม็ดนั้นเป็นนพก้าวอ่ะเป็นเราอ่ะซึ่งครูไม่เคยบอกว่าเป็นของชนิตากับธนวัฒน์ไม่เคยป้ามันเป็นของนพก้าวเราจะคิดแต่แบบนี้เสมอทำไมพี่น้องเราโชคดีจังเลยเราจะคิดแต่อย่างเนี้ยแล้วครูก็รีบหันไปบอกบุญพี่ลุงกับพี่ปานก่อนใครเลยเนี่ยโอ้ยได้มีโอกาสได้แบบบูชาเพชรอ่ะขึ้นไปอยู่บนยอดเจดีย์100,000 บาทเพื่อให้เขาได้อนุโมทนาสาธุอะค่ะคุณคิดดูนะคะพอเราได้บอกอันนั้นก็แล้วแต่จิตของพี่ลุงพี่หนุ่มพี่ปานพี่แดงเลยว่าจิตของเขาอ่ะจะเปิดขอร่วมด้วยนะ 1,000 500 10,000 กี่หมื่นอะไรก็แล้วแต่เลยเพราะเราเป็นแค่เพียงสะพานนะคะครับไม่ใช่ว่าเขาร่วมแล้วเราจะแบบว่าไม่ได้แสนนี้ของโกไม่ได้อย่าเดี๋ยวมันทอนบุญขอรับบุญเต็มๆแล้วกันใช่ไม่ได้มันจะทอนบุญฉันไม่ได้นะคะคุณเมื่อเรามีพลังงานบุญที่สูงมากพอเราต้องรีบปล่อยเออใช่ใช่เขาก็จะได้รับเท่ากับเราเลยเห็นไหมคะครับเพราะฉะนั้นเวลาครูมีบุญอะไรก็ตามหรือเวลาครูทำบุญเพียงเล็กน้อย1,000 2,000 10,000 100,000 100,000หรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่ครูไม่ได้จำกัดที่จำนวนเงินแต่ครูรู้สึกว่าพลังงานมันเยอะก็เลยอยากให้ทุกคนได้แตะอนุโมทนาสาธุเพราะเราเรียนมาเราศึกษามาว่าการอนุโมทนาสาธุกับพลังงานบุญที่บริสุทธิ์บุญบริสุทธิ์คือทำแล้วไม่เสียดายเลยแม้เพียงเล็กน้อยไม่เสียดายเลยไม่คิดเล็กไม่คิดน้อยไม่คิดอะไรทั้งสิ้นเพราะเรามีเพียงพอที่เราจะทำครูอ่ะจึงลงบุญบ่อยมากแล้วเราไม่ใช่ลงบุญทั้งเดือนคุณเห็นไหมนานทีจะมีโอกาสแบบนี้คุณจะให้รูปมันหายไปได้ยังไงคุณจะให้ภาพการเอาเจดีย์ขึ้นไปอยู่บนภูเขาอ่ะหายไปได้ยังไงแล้วก็แต่ละบุญที่เราแจ้งหรือว่าอนุโมทนาอยากจะให้อนุโมทนาร่วมกันเนี่ยแต่ละบุญเนี่ยซึ่งอย่างยอดเจดีย์เนี่ยคุณหาทำที่ไหนค่อนข้างยากนะใช่คือเราอยากจะไม่ใช่ว่าจะไม่ใช่มีปีละครั้งนะพี่อูไม่ใช่วัดนึงมีทีเดียวไม่ใช่ว่าเราจะบอกว่าบอกบุญไปเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะไม่ใช่บุญเนี่ยทำที่ไหนก็ได้คุณจะตักบาตรที่ไหนก็ได้คุณจะให้ทานที่ไหนก็ได้แต่ว่าบางบุญเนี่ยหาทำได้ยากใช่การสร้างพระองค์ใหญ่การที่จะอัญเชิญยอดเจดีย์หรือยอดฉัตรขึ้นไปประดิษฐานอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยหาโอกาสยากมากใช่ผมอยากจะแบบว่าอยากให้ทุกคนได้ร่วมทำบุญเฉยๆใครจะร่วมก็ร่วมใครไม่ร่วมก็ไม่ร่วมคือแค่เป็นสะพานเฉยๆถูกต้องนะครับแค่นั้นเองไม่ใช่ว่าอะไรมาอีกแล้วอะไรก็งานนี้อะไรก็ใครจะคิดก็คิดไม่ใช่ใครจะคิดยังไงก็คิดเราไม่ได้ไปตัดสินใครอยู่แล้วหน้าที่เราก็คือเป็นสะพานบุญเฉยๆเพราะว่าทางวัดได้ประสานมาทางนี้เราก็บอกว่าเอาโอเคครับเดี๋ยวผมจะประสานให้นะก็คือเป็นสะพานให้ใครมีจิตศรัทธาก็
10บาท20บาท5บาท100 200 500แล้วแต่แล้วแต่หรือบางคนไม่มีเลยหรือแบบแทบจะไม่มีโอกาสได้โอนไม่เป็นหรือว่าโอนไม่ได้อะไรก็แล้วแต่อนุโมทนาสาธุได้เลยนะคะแม้ก็อย่างที่ครูเล่าให้ฟังสมมติครูทำบุญ 100,000คนร่วมด้วยบางทีร่วมด้วยแค่ร้อยเดียวแต่มีจิตรู้สึกเหมือนได้ทำแสนนึงกับครูเลยได้เหมือนกันเลยอันนี้ตามที่ครูเรียนมาศึกษามาเพราะว่าไม่ได้เก่งนะคะก็เรียนมาเหมือนคุณนี่แหละแต่ถ้าเกิดสมมติบางคนไม่ได้มีเงินเลยแต่แบบจิตทำไมแรงกล้ามากเลยอ่ะไม่มีเงินจะทำบุญแต่ขอแปะบุญกับครูด้วยนะอนุโมทนาสาธุคุณจะได้ลดหลั่นลงมาตามจิตและกำลังอนุโมทนาสาธุไปเฉยๆนั่นแหละอนุโมทนาสาธุพอผ่านก็ปีวางอนุโมทนาสาธุก็ปีวางได้ตามนั้นเลยค่ะได้ตามจิตนะคะได้ตามกำลังของจิตไม่ใช่กำลังของเงินนะฟังไว้นะไม่ได้ได้ตามกำลังของเงินแต่ถ้าคุณมีเงินเพียงน้อยนิดแล้วแปะบุญไปกับเขาแต่คุณรู้สึกว่าเหมือนคุณได้ทำเองเป็นแสนเลยนั่นแหละเขาเรียกว่าได้ตามพลังของจิตและเงินนะคะเพราะฉะนั้นครูเรียนรู้มาพร้อมกับคุณครูก็เลยอยากจะบอกคุณว่าทำไมครูลงบุญรัวๆเลยอะไรนักหนาไม่ได้ให้ใครมาเลี่ยไรหรือว่าไม่ได้เลี่ยไรอะไรใครการส่งบุญของครูบริสุทธิ์มากเพราะครูอยากให้ทุกคนได้เหมือนที่ครูได้ครูจะส่งบุญเฉพาะตอนที่ครูปิติเท่านั้นเนาะเหมือนเรื่องนี้อ่ะขอเล่าก่อนจบไลฟ์ละกันเพราะว่าจะมาแป๊บเดียวก็เป็นชั่วโมงอีกแล้วก่อนจบไลฟ์ขอเล่าเรื่องนึงในเรื่องของการแบ่งบุญเมื่อวานเล่าไปแล้วแต่เล่ายังไม่จบเรื่องได้สายสินเนาะจำได้ใช่ไหมที่ครูดึงแล้วก็ให้วันครึ่งนึงแล้วก็ให้พี่หลีแล้วก็ให้น้องเล็กให้แฟนน้องเล็กแล้วครูก็ไม่เหลือเลยนะคะให้หมดส่วนพี่อูได้มาน้องมาขอพี่อูให้หมดเลยพี่อูก็ไม่เหลือเช่นเดียวกันครูกับบอสพี่อูสองคนไม่ได้ได้สายสินกลับมาเลยนะคะเราให้จนไม่เราให้หมดเลยเพราะเราให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์เราถือว่าการให้ของเราสายสินของเราไปอยู่กับใครก็เหมือนเราได้นั่นแหละค่ะก็เหมือนอยู่กับเราเพราะเราสวดมนต์ทุกวันนะคะเราสวดมนต์เราคิดดีพูดดีทำดีทีนี้คุณฟังนะปาฏิหาริย์มันเกิดขึ้นกับคนที่ติดบริสุทธิ์เสมอในขณะที่เราสองคนพี่ปั่นอยู่ด้วยพี่ปั่นจำได้วันนี้เราเล่ากันแล้วพี่ปั่นว่าพี่ก็ยืนอยู่ด้วยครูกับบอสพี่อูค่ะไม่มีได้สายสินละแต่ใจเราอ่ะโคตรมีความสุขอ่ะที่เราได้ให้คนที่เขาอยากได้ก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะเราไม่ติดใจนะเราแค่เล่าให้ฟังเฉยๆว่าจิตของเรามันบริสุทธิ์มากว่าเราให้เขาแล้วเราโคตรมีความสุขอ่ะอยู่ๆค่ะน้องคนนึงเป็นน้องผู้ชายที่เขาอยู่บนยอดเจดีย์อยู่ข้างบนเลยนะคะมีอยู่ข้างบนยอดเขาเนาะที่คอยประกอบยอดอะค่ะน้องอะก็จะมีได้สายสินที่โยงยอดอะค่ะเพื่อเอาลงปิดนะคะแล้วได้สายสินนั้นอะต้องแข็งแรงมากอะค่ะเป็นได้สายสินเส้นที่ต้องแข็งแรงสุดๆดึงไม่ได้นะคะต้องแข็งแรงมากๆเป็นได้ที่ในการโยงแล้วน้องได้มานะคะเยอะพอสมควรเสร็จแล้วน้องอะค่ะดิ่งมาเข้ามาหาบอสพี่อูกับครูเลยดิ่งมาแล้วบอกว่าผมตามหาพี่ผมก็คิดว่าขอให้ได้เจอขอให้ได้เจอพี่ผมได้สายสินจากข้างบนยอดฉัดเลยผมตั้งใจจะเอามาให้พี่ให้ได้แล้วผมก็มาเจอแล้วซึ่งเรากำลังจะกลับบ้านเราสองคนกำลังจะกลับบ้านแล้วน้องก็ถามหามีดถามหาไฟแช็กอะค่ะขอให้ได้จุดอะค่ะแต่จริงอะถูกต้องแล้วที่ใช้ไฟเนาะเขาไม่ให้ใช้มีดหรือกันไกใช่ไหมคะน้องก็ถามหาไฟแช็กอย่างเดียวเลยนะคะมีไฟแช็กไหมเขาให้ใช้ไฟแช็กตัดนะคะก็มีใช่ไหมมีคนเอาไฟแช็กมาให้น้องโบหรือใครเนี่ยเลขาหรือเปล่านะคะก็เอาไฟแช็กมาให้คุณรู้ไหมว่าเราสองคนได้สายสินนั้นนะคะกลับบ้านซึ่งมันเป็นความมหัศจรรย์ของจิตที่มันโคตรบริสุทธิ์นะคะเนี่ยเล่าไปขนลุกไปคือว่าการที่เราให้ไปเราไม่ได้หวังผลอะไรเนาะคือเราให้ได้ใจสินน้องไปสมมติพี่ดึงละพี่ดึงขาดมาแล้วก็มีคนมาขอต่อเอาไปเรื่อยก็ดึงให้รู้สึกว่าจะดึงเส้นยาวมา2เส้นก็ให้น้องเข้าไปหมดเลยก็มีจำได้มีจิ๋วถิงคนนึงก็ให้ด้วยผูกให้ด้วยก็ให้ไปก็คือเฮ้ยหมดแล้วพี่หมดแล้วมีคนบอกว่าครูผูกให้หน่อยได้มาจากบอสพี่อูด้วยที่มาให้ครูผูกมีแม่การหมดแล้วพี่หมดแล้วพี่ให้ครูทั้งหมดแล้วอันนี้ก็หลายคนที่ไม่ได้เนาะก็ไม่เป็นไรใช่คือทุกอย่างเนาะพี่อูเนาะเป็นบุญเป็นกุศลทั้งหมดแหละก็แค่อยากจะเล่าให้ฟังเฉยๆอะค่ะว่าการให้ที่บริสุทธิ์คือการให้โดยปราศจากสิ่งที่เราอยากได้กลับคืนสวัสดีมาดามปิ่มนะคะต
ตอนนี้ถึงแล้วใช่ไหมคะถึงแล้วถึงอเมริกาแล้วใช่ไหมนะคะโอ้ยดีใจดีใจนะคะได้บินไปหาลูกเขยเอ๊ะอะไรนะลูกครูสิฮะไม่ใช่ลูกเขยลูกครูนะคะอ่ะทีนี้ก็อยากจะบอกว่าเราสองคนนะคะเวลาเราได้ให้อะไรคนนะคะเราให้ด้วยจิตที่บริสุทธิ์อย่างที่ครูบอกค่ะเราไม่ต้องไปเป่าประกาศนะว่าฉันหวังดีกับเธอนะฉันรักเธอนะฉันสิ่งที่ฉันทำฉันโคตรบริสุทธิ์ใจเลยนะคุณไม่ต้องเป่าประกาศฟังนะครูเรียนรู้มาเหมือนที่แม่ปุ้ยพูดเป๊ะเลยวันนี้ใครไปดูแม่ปุ้ยกับพี่ป่านไลฟ์วันนี้นะเป๊ะมากเราไม่ต้องเป่าประกาศเลยค่ะว่าสิ่งที่เราทำเราหวังดีนะเรารักเธอนะเราให้เธอนะใจเราบริสุทธิ์นะคุณไม่ต้องไปพูดให้คุณเมื่อยปากหรือเหนื่อยตุ้มเลยค่ะทุกสิ่งที่เราทำสะท้อนกับเราเสมอจำไว้นะคะจำแล้วท่องให้ขึ้นใจเลยทุกอย่างที่เราทำสะท้อนกับเราเสมอวันนี้ถ้าเรารักใครเราจะได้ความรักตอบวันนี้เราหวังดีกับใครเราได้ตอบวันนี้เราให้ใครด้วยใจบริสุทธิ์เราได้ตอบไม่ใช่เขาตอบแทนเรานะคะเราได้สิ่งนั้นตอบกลับมาอัตโนมัติโดยธรรมชาติถ้าวันนี้คุณนะคะไปว่าร้ายใครไม่ชอบใครเกลียดใครนินทาใครคุณไม่ต้องพูดเยอะค่ะไม่ต้องไปบอกว่าไม่ต้องไปโกหกเขาว่าฉันไม่ได้ว่าเธอฉันไม่เคยนินทาเธอเลยอย่าค่ะเมื่อยตุ้มคุณทำสิ่งไหนคุณได้สิ่งนั้นล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะกฎของธรรมชาติหนีไม่เคยพ้นเราทำกรรมกับใครไว้เราได้แน่นอนค่ะเชื่อครูเถอะค่ะเจอมาแล้วกับตัวเต็มเต็มเราทำกรรมอะไรไว้เราได้กลับคืนเต็มทั้งหมดค่ะมากกว่าเก่าเราฆ่าสัตว์โดยไม่ตั้งใจไม่ต้องกลัวค่ะทุกคนตายหมดละค่ะแต่เขาอาจจะไม่ได้มาทวงชีวิตเราแต่เขาก็จะให้บางบทเรียนแก่เราแบบนี้ค่ะตัดจนเรามาเจออะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะสร้างความดีอะไรคุณจะทำความดีอะไรคุณไม่ต้องเป่าประกาศหรอกค่ะว่าฉันรักเธอนะฉันทำให้เธอแล้วนะฉันบริสุทธิ์ใจนะไม่ต้องค่ะอะไรทำเราคุยกันเสมอเวลาสิ่งคุณเคยเป็นไหมเอาแบบนี้สมมติว่าเราหวังดีกับใครมากแต่พอเราได้ยินอีกทีเรากลับได้ยินว่าเฮ้ยเขากลับรู้สึกคนละแบบกับเรา อย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ว่าคุณเคยเจอไหมอันนี้คือยกตัวอย่างสมมติว่าเราอะค่ะหวังดีกับเขาสมมติยกตัวอย่างเนาะมีข้าวอยู่สองจานอันนึงเป็นข้าวกับน้ำพริกอันนึงเป็นข้าวมันไก่ยกตัวอย่างด้วยเราอะหวังดีเราอยากให้เขากินข้าวมันไก่เราก็จะด้วยความหวังดีที่มันเป็นความบริสุทธิ์เราจะบอกว่าเธอเอาข้าวมันไก่นะฉันเอาข้าวกับน้ำพริกฟังนะจิตที่บริสุทธิ์ของเราคือเราอยากให้เขากินดีกว่าสิ่งที่เรากินเพราะเรากินอะไรก็ได้แล้วเราก็กินน้ำพริกก็ได้ถึงแม้ว่าน้ำพริกมันจะไม่มีผักไม่มีหมูไม่มีอะไรไม่เป็นไรเราอยากให้เขากินข้าวมันไก่ที่ดีกว่าสมมติแต่คนอีกมุมมองฮะใช่สิมึงก็เลือกแต่สิ่งที่มึงดีสิเลือกแต่สิ่งที่มึงชอบเอาแต่สิ่งอ้วนๆมาให้กูอย่างเงี้ยค่ะฟังนะเอาแต่สิ่งที่ตัวเองชอบก่อนเลยนะมึงอะไรอย่างเงี้ยคุณเคยเจอไหมล่ะเพราะเราอะค่ะไม่ต้องไปเป่าประกาศเลยว่าเอานะฉันรักเธอฉันถึงให้เธอกินข้าวมันไก่เพราะมันมีไก่ไงมีเนื้อไก่มีเนื้อจิ้มมันอร่อยไม่ต้องบอกฉันยอมมันแบบสร้างความดีตัวเองอะฉันยอมกินข้าวกับน้ำพริกมันไม่มีผักมันไม่มีกับแต่ฉันกินได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องนางเอกค่ะเวลาจะสร้างความดีไม่ต้องนางเอกกับใครสร้างด้วยใจที่บริสุทธิ์สร้างออกไปให้ออกไปด้วยใจที่บริสุทธิ์แล้วคุณจะรู้เลยว่าทุกอย่างจะถูกสะท้อนกลับเองโดยที่เราไม่ต้องไปโต้เถียงนะคะไม่ต้องไปบอกว่าฉันหวังดีนะมันจะกลายเป็นยืดเยื้อฉันไม่ได้คิดแบบนั้นฉันอยากให้เธอกินดีๆไม่ต้องนะคะไม่ต้องหาถามหาความถูกต้องไม่ต้องถามหาความยุติธรรมไม่ต้องถามหาอะไรแบบนี้ครูกับบอสไม่ถามหาค่ะให้ตัดสินไปเลยถ้ามองว่าเราไม่ดีตัดสินไปเลยมองว่าเราดีตัดสินไปเลยชอบเราก็ชอบไม่ชอบเราก็ไม่ชอบเพราะสิ่งที่เราทำมันสะท้อนกับตัวเราเสมออยู่แล้วเราคิดแบบนี้เนาะใช่เราเพิ่งคุยกันแบบนี้ค่ะจริงๆเพราะเราชอบคุยเรื่องธรรมะกันอยู่แล้วนะคะเวลาเราอยู่แล้วก็บางอารมณ์เราก็หยอกกันบางอารมณ์เราคุยธรรมะกันบางอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์แต่เราคุยเรื่องนี้กันจริงๆนะคะให้เขาค่ะเห็นเราเป็นเราในเวอร์ชันที่เขาอยากเห็นเลยไม่ต้องไปสร้างนะคะครูจะไม่สร้างแต่ครูจะทำในสิ่งที่ครูคิดว่าดีถูกต้องสวยงามสำหรับชีวิตเราพอแต่เขาจะคิดพูดทำกับเราแบบไหนหรือเข้าใจเราผิดหรือว่ามองเราอีกแง่นึงครูไม่เคยแก้เอานี่เรื่องจริง
ครูไม่เคยไปแก้ตัวเลยนะคะด้วยนิสัยเพราะเราถือว่าเราไม่ทำอะไรผิดนะเราจะคุยกันเองสองคนหยุ่งหยิงของเราอยู่แบบนี้ค่ะว่าถ้าเราไม่ผิดหรือเราไม่ทำอะไรผิดเราไม่ต้องแก้ตัวแล้วเราไม่ต้องพูดมากแค่นั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ฝากไว้ให้เห็นภาพชัดๆว่าวันนี้ทำความดีไม่ต้องหวังให้ใครชื่นชมคุณสร้างความดีไม่ต้องหวังให้ใครมาบอกว่าอะไรคุณเป็นอะไรก็ช่างอะค่ะจงทำด้วยจิตที่บริสุทธิ์นะคะไม่ต้องเปรียบเทียบว่าฉันมี1เธอมี10เอาที่จิตที่ดีเลยอันนี้อยากให้ทุกคนนะคะไม่ได้เป็นครูกับบอสก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบเก่งศาสนาเก่งอะไรแบบนี้ไม่เลยนะคะสวดมนต์ก็ผิดถูกคือจะยึดมั่นอย่างเดียวคือการที่ทำความดีแหละยึดมั่นกันจริงๆทำดีครับทำดีคิดดีพูดดีทำดีสามสิ่งนี้ถ้าคุณทำได้ครบ3สิ่งนั่นแหละคือคนดีนะครับสำหรับผมนะทีนี้เรามาฝากละสุดท้ายละไปจริงๆทีนี้เคยค่ะมาดามกบฝากในเรื่องของโปรสุขใจโปรนี้ค่ะเพิ่งเกิดขึ้นวันนี้เป็นวันแรกนะคะเป็นโปรวันนี้เป็นวันแรกใครก็ตามแต่นะคะอยากก้าวเข้ามาในแบรนด์นพก้าวครูอยากแนะนำค่ะลองเข้ามาค่ะเพราะคุณอาจเปลี่ยนชีวิตไปทั้งชีวิตเราไม่ใช่สอนแค่เรื่องงานขายเราสอนเรื่องการใช้ชีวิตเราสอนเรื่องการทำบุญเราสอนทุกอย่างที่เรามีนะคะเราไม่สอนที่เราเกินหรือขาดเราสอนที่เรามีเฉยๆนะคะเราจะไม่โอ้โหไม่เวอร์วังอะไรแบบนี้ค่ะสอนในแบบที่แค่เรามีลองก้าวเข้ามาคุณจะได้ทุกวิชาเลยนะคะครูเปิดโปรโมชั่นวันนี้เป็นวันแรกคุณจะขายชานพก้าวโดยอยากได้แบบหารครึ่งอ่ะครูตั้ง20กล่อง 4,800 ไม่มีตังค์ซื้อขอแบ่งซื้อสัก 2,400 ได้ไหม10กล่องโดยปกติไม่ได้นะคะคุณต้องซื้อราคาเต็มนะ 2,400 ไม่ได้ต้อง 3,000แต่ถ้าคุณอยากได้ในราคา 2,400 นะคะ10กล่อง 2,400 ให้คุณซื้อชาเต็มราคาเต็มเพียง1กล่องแล้วขอสิทธิ์ในการใช้ครึ่งๆถ้าคุณอยากได้สบู่ซื้อสบู่เต็ม1กล่องแล้วขอสิทธิ์ใช้สบู่ครึ่งๆถ้าอยากได้ยาสระผมซื้อยาสระผมราคาเต็มเพียงแค่ขวดเดียวแล้วไปขอซื้อ3ขวดในราคาครึ่งๆหรือคุณอยากได้อะไรอีกอะเม็ดฟูหรือยาสีฟันนะคะหรือยาสีฟันให้คุณใช้สิทธิ์ซื้อ1กล่องราคาเต็มราคาเต็มนะแล้วไปขอสิทธิ์นั้นจากคนที่คุณซื้อเลยนะฉันอยากซื้อครึ่งๆแล้วคุณจะได้ในราคา1ชิ้นต่อ1สิทธิ์ใช่1ชิ้นต่อ1สิทธิ์ครับซื้อ5ชิ้นก็ได้5สิทธิ์นะคะสิทธิ์ของใครของมันนะสิทธิ์ชาก็ชาสิทธิ์ของแชมพูก็แชมพูสบู่ก็สบู่มาร์กก็มาร์กยาสีฟันก็ยาสีฟันนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับง่ายๆลิปหรือว่าแป้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไปทำบุญมากลับมาปุ๊บเราได้ออเดอร์สเปน 10,000 ขวดเราได้ออเดอร์มาร์กเม็ดฟูอีก 5,000 กล่องครับ 5,000 ชิ้นนะคะนี่เป็นพลังงานบุญเพราะฉะนั้นนะคะฝากไว้สำหรับชื่อโปรว่าโปรสุขใจนะคะเพราะโปรนี้มาจากวันที่เราไปทำบุญมันกำลังใจอิ่มฟูสุขใจโปรนี้ชื่อว่าโปรสุขใจนะคะใครอยากได้โปรสุขใจท่องไว้นะโปรสุขใจนะคะสามารถซื้อราคาเต็ม1ชิ้นเนาะแล้วก็ไปขอซื้อครึ่งๆได้เลยนะคะอ่ะเรามีเท่านี้แล้วขอโทษด้วยที่กินเวลามาเยอะมากจริงๆตั้งใจจะขึ้นนิดเดียวแต่พอมันได้ไหลเห็นไหมมันก็จะไหลแบบนี้นะคะอ่ะต้องขอโทษด้วยนะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ